โดยบลูทูธในทีเดี๋ยวผมจะทัดผมจะแชร์ครับอันนี้เราไม่ได้ตัวมั้งตัวมั่มข้าวหนึ่งวีวูนี่ว่าอยู่เลยว่าอยู่เลยหนึ่งเก้าตัวแล้วبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านก็ขอความสลามัตเราะห์มัตนะครับจงประสบแด่พี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะติดตามรับฟังอยู่ทางอสมท 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือว่าไม่ว่าจะติดตามรับฟังแล้วก็ชมภาพไปด้วยนะครับทางเรดิโอสตูลเรดิโออสมทสตูลนะครับหรือไม่ว่าจะติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางเพจนะครับ Facebook ไลฟ์ทางเพจของอันฟารุกสตูลนะครับก็ต้องขอความรักความเมตตานะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ผมได้มีโอกาสมาได้นั่งพูดคุยนะครับจัดรายการรอมฎอนอันประเสริฐวันนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมๆด้วยท่านบาบออับดุลมุตอลิบหลักเหล่งนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปยังเนื้อหาวิชาการก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับไปยังผู้ที่ให้การสนับสนุนหรือว่าผู้ที่เป็นสปอนเซอร์หลักให้กับรายการของเรานะครับท่านที่หนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเขต1จังหวัดสตูลพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณพิบูลรัชกิจประการท่านที่2นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสตูลพรรคภูมิใจไทยเช่นกันคุณวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์นะครับสรุปแล้วท่านส.ส.ทั้ง2ท่านนะครับผู้แทนของเราทั้ง2เขตทั้งท่านพิบูลรัชกิจประการคุณวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์นะครับก็เป็นผู้สนับสนุนรายการหลักนะครับของเราเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับเราก็ต้องขอขอบคุณไปยังท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงห้างร้านต่างๆนะครับร้านที่1นะครับร้านรายาการแอร์พี่น้องครับร้านรายาการแอร์เนี่ยบริการติดตั้งแล้วก็ซ่อมแอร์รถยนต์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของไดนาโมด้วยถ้าพี่น้องต้องการที่จะซ่อมแอร์รถยนต์ของพี่น้องนะครับแอร์รถมีปัญหานะครับหรือว่าไดนาโมพี่น้องก็ไปเลือกใช้บริการกันได้นะครับที่ร้านรายาการแอร์พี่น้องครับร้านรายาการแอร์บริหารงานโดยบังหยาลุ่มรอใจดีนะครับของเรานะครับร้านก็ตั้งอยู่เยื้องกับปั๊มปตท.บ้านควรถ้าพี่น้องมาจากหาดใหญ่เลยปั๊มปตท.บ้านควรมานิดหนึ่งก็จะเห็นนะครับอยู่ซ้ายมือร้านรายาการแอร์ร้านที่2ครับพี่น้องครับร้านจรัสการยางจำหน่ายยางรถยนต์ทั้งใหม่และมือ2นะครับแล้วก็ล้อแม็กใหม่และมือ2และรวมไปถึงปะยางซ่อมช่วงล่างด้วยนะครับถ้าพี่น้องต้องการยางรถ
ยนต์นะต้องการล้อเม็กนะครับสวยๆนะครับหลายยี่ห้อหลายขนาดพี่น้องก็ไปเลือกหาเลือกใช้บริการกันได้ที่ร้านจรัสการยางนะครับมีช่างชำนาญการคอยบริการพี่น้องอยู่ที่นั่นนะครับร้านจรัสการยางบริหารงานโดยบังเหมของเรานะครับหนุ่มหล่อใจดีคุณจรัสกุรมินนะครับร้านก็ตั้งอยู่เยื้องปั๊มปตท.บ้านควนเช่นกันตั้งใกล้อยู่กับร้านรายาการแอร์นะครับใกล้ๆกันก็พี่น้องไปทางเข้าตัวเมืองก็จะเห็นอยู่ซ้ายมือนะครับเลยปั๊มปตท.ไปนิดหนึ่งนึกถึงยางนึกถึงล้อเม็กนะครับนึกถึงการบริการโดยฝีมือช่างคุณภาพก็นึกถึงร้านจรัสการยางนะครับร้านต่อไปครับพี่น้องครับร้านเบิร์ตริยาเฟอร์นิเจอร์จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพี่น้องต้องการเฟอร์นิเจอร์ต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าพี่น้องก็ไปเลือกหาเลือกใช้กันได้ที่ร้านเบิร์ตริยาเฟอร์นิเจอร์นะครับร้านก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดโคกประดู่รายาที่จะถึงนี้ต้องการเฟอร์นิเจอร์สวยๆเครื่องใช้ไฟฟ้าสักอย่างก็นึกถึงร้านเบิร์ตริยาเฟอร์นิเจอร์นะครับก็ขอขอบคุณมายังบางบ่าวของเราด้วยนะครับร้านต่อไปครับพี่น้องครับร้านดิยางยนต์ครับพี่น้องครับจำหน่ายยางรถยนต์ล้อเม็กทุกยี่ห้อทุกขนาดนะครับรวมไปถึงหม้อแบตเตอรี่ด้วยร้านดิยางยนต์เนี่ยมี2สาขานะครับพี่น้องครับสาขาที่1ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลกำแพงอำเภอละงูนะครับสาขา2ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลฉลุงนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์ฉลุงถ้าพี่น้องต้องการยางรถยนต์นะต้องการล้อเม็กไม่ว่ายี่ห้ออะไรไม่ว่าขนาดไหนนะครับหรือว่าต้องการหม้อแบตเตอรี่สักลูกหนึ่งพี่น้องก็ไปเลือกหาเลือกใช้แล้วก็นึกถึงร้านดิยางยนต์นะครับมี2สาขาพี่น้องอำเภอละงูก็ไปเลือกใช้บริการกันได้ที่ตำบลกำแพงนะครับพี่น้องในส่วนอำเภอเมืองก็ไปใช้บริการกันได้ที่สาขาฉลุงนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์ฉลุงนึกถึงยางนึกถึงล้อเม็กนึกถึงแบตเตอรี่ก็นึกถึงร้านดิยางยนต์ครับพี่น้องครับร้าน TA เฟอร์นิเจอร์ครับพี่น้องครับจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์มากมายนะครับแล้วก็รวมไปถึงรถจักรยานเด็กและผู้ใหญ่ด้วยถ้าพี่น้องต้องการเฟอร์นิเจอร์ต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอยากได้รถจักรยานให้กับลูกของพี่น้องหรือว่าตัวของพี่น้องเองพี่น้องก็ไปเลือกหากันได้ที่ร้าน TA เฟอร์นิเจอร์นะครับตั้งอยู่ใกล้ๆกับร้านดิยางยนต์เช่นกันนะครับใกล้ๆกับสำนักงานอิสลามนะครับตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลฉลุงนะครับร้าน TA เฟอร์นิเจอร์ฉลุงนะครับบริหารงานโดยบางเจ๋หลงและก็กะซานะครับบางเจ๋หลงบอกว่าทางร้านบริการเงินผ่อนด้วยถ้าพี่น้องไม่มีเงินสดนะครับต้องการที่จะผ่อนก็ไปใช้บริการกันได้ที่ร้าน TA เฟอร์นิเจอร์ฉลุงร้าน US Contact ครับพี่น้องครับจำหน่ายเมทัลชีสและก็อุปกรณ์การก่อสร้างอยากได้เมทัลชีสอยากได้อุปกรณ์การก่อสร้างพี่น้องก็ไปหากันได้นะครับที่ร้าน US Contact คนโดนนะครับร้านก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกรุงศรีเก่าอำเภอคนโดนบริหารงานโดยคุณยุริศมัตตามินนะครับในเรื่องของเมทัลชีสในเรื่องของอุปกรณ์การก่อสร้างนะครับก็นึกถึงร้าน US Contact นะครับสุดท้ายครับพี่น้องครับกลุ่มออม 10% นะครับของกลุ่มออมทรัพย์อันฟารุกนะครับก็ต้องขอขอบคุณมายังกลุ่มออมทรัพย์อันฟารุกเช่นกันนะครับบางปู้บางหมัดและก็เครือข่ายนะครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์อารีฟีนเสียงวิมานนะครับและก็เครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์อันฟารุกก็เป็นผู้สนับสนุนหลักรายการและก็ผลิตรายการนี้ขึ้นมาพี่น้องครับในส่วนของโฆษณาก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับลำดับต่อไปก็พบกับในเรื่องของวิชาการนะครับเรียนเชิญท่านบาโบอับดุลมุตลิบหลักเหล่งครับขอเรียนเชิญครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rahmat นะครับจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบแด่ท่านอิหมัมนะครับและตลอดจนนะครับพี่น้องผ
ผู้ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของอสมทสตูล นะครับตลอดจนพี่น้องผู้ติดตามรับฟังและรับชมทาง Facebook Live ในทางเพจอันฟารุกนะครับขอให้อัลลอฮ์ตะอาลาให้ความดีและความบารอกัตสิริมงคลอันมากมายในเดือนรอมฎอนนะครับตุ้ยหม่ำครับนี่ก็ย่างเข้า10วันสุดท้ายใช่ครับของเดือนรอมฎอนพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับเป็นค่ำคืนเป็นวันที่พี่น้องจะต้องทำการขวนขวายพี่น้องจะต้องทำการแสวงหาความดีอันมากมายใน10คืนสุดท้ายนี้นะครับพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาสาระนะครับในวันนี้นั้นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องจะกระทำความดีใน10วันสุดท้ายนะครับ10คืนสุดท้ายได้ก็คือพี่น้องกดแชร์กดไลค์พี่น้องที่รักครับเข้ามาแล้วนะพี่น้องที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับประมาณ27,000คนนี่นะฮะช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะครับให้มันกว้างขวางในการเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับวันนี้ตัวหม่ำครับได้พบกับสหายนะฮะแถวอำเภอละงูครับปรากฏว่าฝากคำถามมาตัวหม่ำครับสหายฝากคำถามมาสหายฝากคำถามผมว่าให้บางเขียนมาทางไลน์สิเขียนมาทางคอมเมนต์เลยแกบอกว่ามันเดี๋ยวจะเป็นการสร้างสิ่งที่มีความรู้สึกไม่ดีในใจก็เลยบอกว่าถามแล้วให้ผมช่วยตอบด้วยนะฮะคำถามก็คือว่ามันเป็นมัสอะลักเดิมๆเก่าๆเนี่ยตุ้ยหม่ำครับครับแต่มัสอะลานี้นั้นมันสร้างความบาดใจให้กับบรรดาพี่น้องมุสลิมที่ทำการอิบาดัตในเดือนรอมฎอนคือมันไม่สบายใจอ่ะตุ้ยหม่ำยังไงอ่ะครับคือถามเรื่องละหมาดตะเราะวีห์โอ้ครับครับถึงบอกว่าละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยที่เราไม่ทำการกล่าวถึงเพราะเนื่องมาจากว่าพูดกันทุกปีนะฮะพูดทุกปีแล้วก็พยายามบะฮัสบรรดาดาลีลหลักฐานต่างๆที่ฝ่ายวะฮาบียะเขาอ้างอิงนะฮะฝ่ายวะฮาบียะมุยัสซิมะมุชะบิฮะเนี่ยอ้างอิงในทางการปฏิบัติของเขานะครับแล้วก็ฝ่ายอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์ได้ทำการอ้างอิงก็ได้คุยไปทุกปีครับแต่เรื่องราวเหล่านี้มันก็คงจะอยู่ต่อไปจนวันกิยามะห์นะครับเพราะว่าบรรดาผู้ที่เป็นคนอาวามนะครับที่ไม่ได้เรียนศาสนาอย่างจริงจังและเข้าลึกซึ้งในเรื่องราวของมันนั้นก็ถูกหลอกลวงนะฮะถูกหลอกลวงตุ้ยหม่ำครับมัสอะลานี้นั้นผมต้องการจะอธิบายเขาถามยังไงถามว่าให้อธิบายให้พี่น้องเข้าใจสิว่าการละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยมันยังไงกันแน่นะฮะ บางทีละหมาดแล้วก็บางทีตัวอิหม่ามมาเป็นตัวอิหม่ามบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ตัวอิหม่ามครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบ้างไม่บิสมิลลาห์บ้างแล้วจะเอายังไงกันดีบางคนเนี่ยนะฮะละหมาดตะเราะวีห์ไปตามอิหม่ามก็ละหมาดในละงูเราเนี่ยฮะในละงูบ้านเราเนี่ยครับแถวปากปิ้งแถวนั้นนะฮะวะฮาบีเยอะแถวนั้นนะคือเขาจะถามมาประมาณคือเขาอยากจะให้ทางรายการของเราเนี่ยอธิบายเรื่องละหมาดว่าไอ้ละหมาดตะเราะวีห์นี่ยังไงกันแน่มันเท่าไหร่กันแน่อย่างนั้นใช่ไหมทีนี้ตุ้ยหม่ำครับผมจะบอกมัสอะลานี้และเป็นสิ่งที่พี่น้องต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าผมต้องถามกลับว่าพี่น้องไปละหมาดที่ใดก็ตามเนี่ยฮะที่ใดก็ตามว่าต้องให้พี่น้องให้รู้ก่อนว่าพี่น้องจะไปละหมาดน่ะเขาละหมาดตามมัซฮับไหนตุ้ยหม่ำเข้าใจไหมครับเข้าใจครับต้องถามว่าที่มัสยิดเนี่ยแนวทางปฏิบัติในมัสยิดนั้นน่ะเป็นมัซฮับไหนมัซฮับชาฟิอีหรือมัซฮับฮานาฟีหรือมัซฮับฮัมบาลีหรือมัซฮับมาลิกีคือต้องให้ชัดตัวหม่ำครับถ้าไม่ชัดเนี่ยมันเป็นอิบาดัตที่ผีพลอยเนี่ยไม่โอเคนะผมว่าคือท่านบาบอกำลังจะบอกว่ากรณีที่เราจะละหมาดตะเราะวีห์ตามใครสักคนหรือว่าที่ไหนสักแห่งเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาละหมาดในทัศนะไหนใช่ครับแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ครับ
และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะรู้ต้องรู้ตัวเองว่าเรานี่มาซับอะไรต้องรู้นะฮะครับทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเรามาซับอะไรเนี่ยต้องไปดูว่าในตำรกตำราที่เป็นตำราฟิกที่มัชฮูรของในมัซฮับนั้นเนี่ยเขาวางหลักการของการละหมาดตะราวีห์ไอ้นี้เป็นที่สิ้นสุดนะครับฉะนั้นสรุปนะฮะว่าบรรดามัซฮับทั้ง4ที่เป็นมัซฮับในอิสลามเนี่ยนะฮะครับมัซฮับซะลาฟีนี่ไม่มีนะตุยมัมครับไม่มีนะไม่มีฮะไม่มีในโลก ไม่มีในตำรกตำรกตำรานะในตำรกตำราตาเรกฟิกฮียะอิสลามียะเนี่ยนะครับครับไม่ปรากฏมัซฮับซะลาฟีเออนึกใช่ไหมไม่มีฮะตุ้ยหม่อมเคยเจอไหมไม่เลยมัซฮับซะลาฟีมันคือมันไม่มีอ่ะมันเป็นมัซฮับมนูมันเป็นมัซฮับมนูของคนกลุ่มหนึ่งไม่เดี๋ยวถามนิดหนึ่งคือการที่จะเป็นมัซฮับได้เนี่ยมันต้องยังไงมันต้องมีหัวหน้ามัซฮับมันต้องมีผ่านการเวลามันต้องมีเรื่องราวต่างๆในมัซฮับที่บรรดาอุลามะทั้งโลกนี่ยอมรับแต่ปรากฏว่าเราไปดูในมัซฮับมันก็มีนะครับมัซฮับท่านอิบนุเอชามัซฮับท่านอิบนุอุมาร์ท่านมัซฮับนั่นมัซฮับซอฮาบะนะมัซฮับท่านอิบนุอับบาสมัซฮับอิบนุอับดุลอิบนุอุมาร์หรือมัซฮับอื่นๆซอฮาบะมันมีอยู่ฮะมามัซฮับตะบีอีนอีกก็มีท่านกอตาดามุจาฮิดพวกนี้ฮะก็มีมัซฮับตะบีอีนมามัซฮับทั้ง4ในยุคตะบีอ์ตะบีอีนก็มีมัซฮับถูกบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์อิสลามง่ายๆแล้วคือถ้าอธิบายง่ายหมายถึงว่าการที่จะเรียกมัซฮับได้เนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีหัวหน้ามัซฮับก่อนต้องมีหัวหน้ามัซฮับมีเจ้าของมัซฮับก่อนครับนะว่าเราตามการวินิจฉัยของใครแล้วคนๆนั้นน่ะมีคุณสมบัติจะเป็นที่จะเป็นเจ้าของมัซฮับหรือว่าเป็นผู้ที่วินิจฉัยระดับมุจตะฮิดมุตะลักได้หรือไม่อะไรประมาณนี้ครับมันต้องมีอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่ามันมีมัซฮับซะลาฟีขึ้นมาเนี่ยและยุคใหม่ๆเนี่ยคือพูดง่ายคือมันปรากฏว่าทีนี้ตัวหม่ำครับพอมันมีมัซฮับเนี่ยปรากฏว่ามันปรากฏว่ามัซฮับซะลาฟีมันมีของมัซฮับมันผุดขึ้นมาตัวหม่ำครับมันเป็นผีผุดขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าพอเราไปดูมัซฮับซะลาฟีมันมีไหมในประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยมีมัซฮับซะลาฟีมันไม่มีอ่ะตุ้ยมัมไม่มัซฮับซะลาฟีผมไม่เคยได้ยินมันเคยเป็นเจ้าของมัซฮับไม่รู้อ่ะใครอ่ะตุ้ยมัมไม่ผมคนไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เผื่อว่าเขามีแต่ผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะบางทีผมอาจจะอ่านหนังสือน้อยอาจจะอ่านหนังสือน้อยและในก็ไม่รู้ว่ามัซฮับซะลาฟีนี่มันมีแล้วก็เราไม่เจอเอางี้นะเดี๋ยวพี่น้องนะฮะถ้าพี่น้องที่อ่านหนังสือเยอะนะฮะเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าเป็นนอนหนังสือเยอะเนี่ยถ้าพี่น้องเจอมัซฮับซะลาฟีแล้วก็ผู้นำมัซฮับเนี่ยเช่นเจอมัซฮับชาฟิอีแล้วก็เจอผู้นำมัซฮับเจอมัซฮับฮัมบาลีก็เจอผู้นำมัซฮับคือพูดง่ายๆให้เข้าใจตามภาษาบ้านเรานะครับคือถ้ามัซฮับชาฟิอีเราก็รู้ว่าเจ้าของมัซฮับก็คืออิหม่ามชาฟิอีครับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานว่าอย่างนั้นท่านมีความจำแบบนั้นนั่นคือเจ้าของมัซฮับแกเป็นผู้วินิจฉัยครับผมถ้าเกิดว่าพี่น้องรู้ว่ามัซฮับซะลาฟีเนี่ยเจ้าของเป็นเจ้าของมัซฮับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันช่วยหน่อยคือผมก็อยากรู้ไม่ใช่คือผมไม่ได้อะไรใครหรอกนะเราก็อยากรู้อยากรู้เป็นวิชาว่าทีนี้พี่น้องที่รับมัสอะลาการตะรอแวมะลัดตะรอแวเนี่ยฮะครับทีนี้ถ้าพี่น้องมัซฮับชาฟิอีเนี่ยพี่น้องต้องรับรู้ด้วยร่วมกันเลยกับผมเนี่ยนะครับกับท่านตุยหม่ำว่าละหมาดตะรอแวนั้น20โดยไม่มีคีลาฟในมัซฮับชาฟิอีว่าตะรอแวนั้น20นี่ท่านอิหม่ามชาฟิอีครับถ้าท่านอิหม่ามฮานาฟีนะมีบางคนก็39 36เนี่ยฮะแต่ว่าที่มัชฮูดที่มุตะมัดในมัซฮับของเขาก็20รอกอานถ้าท่านมัซฮับฮัมบาลีก็20รอกอานถ้ามัซฮับมาลิกีก็มี20 36เนี่ยฮะแต่ว่าที่มุตะมัดก็20คือทีนี้4มัซฮับที่หลงเหลืออยู่ในประวัติศาสตร์ตุ้ยมัมครับที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่ยุคซะลัฟมาถึงเราเนี่ยมันมีอยู่4มัซฮับฉะนั้น4มัซฮับเนี่ยมันเป็นมัซฮับที่บอกดำรงวิธีการอย่างชัดเจนในเรื่องฟิกฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในสังกัดมัซฮับใดนะครับพี่น้องก็มัซฮับตามละหมาดมัซฮับที่พี่น้องสังกัดอยู่สิ
พี่น้องไปทำให้วุ่นวายทำไมฮะพี่น้องอยากจะจำซุนนะห์เหรอแบบนั้นนะตัวมัมอยากจำซุนนะห์มั้ยตกลงว่าอิหม่ามมุจตะฮิดทั้ง4ในยุคซะลัฟเนี่ยเขาไม่ตามซุนนะห์เหรอครับหรือยังไงถูกมั้ยถูกมั้ยใช่ๆๆๆทีนี้มัสอะลานี้ตัวมัมครับตอบยังไงเนี่ยมันก็ไม่เคลียร์ถ้าท่านไม่เอามาซับท่านเชคซุกีนะฮะท่านบอกว่าผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่ตอบว่าละหมาดตะรอวะห์อื่นจาก20รอกอะอ์เพิ่มมันเป็นไรนะฮะให้น้อยกว่า20รอกอะอ์เนี่ยผู้นั้นเป็นผู้ที่ญะฮีลการอิบาดัตของซอฮาบะห์เดี๋ยวๆถามนิดนึงนะท่านบาบูไหนๆก็เข้าเรื่องบริแล้วพูดถึงมัสยิดเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่น้องบางคนบางท่านก็บอกว่าถ้าเราโตเราเกิดมาเป็นมุสลิมแล้วฉันไม่สังกัดมัสยิดได้ไหมฉันได้ไหมวาญิบไหมต้องยังไงได้ฮะท่านไม่สังกัดสมาได้แต่ว่าท่านต้องให้อยู่ในระดับเดียวกับอิหม่ามชาฟีอีจงต้องยังไงอ่ะคือท่านต้องมีความปาเก้มีความอัลเลมเท่าอิหม่ามชาฟีอีเรื่องอิหม่ามชาฟีแกอัลเลมขนาดไหนอ่ะโอ้ยตัวอิหม่ามครับบรรดามุสลิมทั้งโลกนี้ต่างยอมรับความอัลเลมของท่านอิหม่ามชาฟีจำฮะดิษประมาณกี่ท่านอิหม่ามอัสซุกีบอกว่าท่านอิหม่ามชาฟีจำฮะดิษของท่านนบีไม่เหลือสักต้นนึงโอ้หมดเลยหมดเลยพร้อมสนัดนะครับก็สรุปง่ายๆถ้าเกิดว่าท่านไม่ตามมัซฮับก็ได้นะฮะเนี่ยผมกำลังจะพูดแต่ท่านจะต้องมีความอาลิมเท่ากับอิหม่ามมาลิกีคือถ้าเกิดว่ามันมีใครสักคนหนึ่งพูดว่าสำหรับเราน่ะอัลกุรอานกับหะดีษก็เพียงพอแล้วเพียงพอแล้วนะฮะแต่ท่านอย่าเอาหนังสือแปลไทยมาอ่านด้วยนะฮะท่านเอากุรอานหะดีษแล้วอย่าเอาหนังสือเล่มแดงนะฮะครับของสมาคมอาหรับเนี่ยเอาคือถ้าพูดว่าเราเนี่ยอัลกุรอานกับหะดีษก็เพียงพอแล้วสำหรับเรารนะเชื่อเหมือนทะนุซูลปฏิบัติเหมือนทะนุซูลอ๋อครับครับครับใช่ไหมก็ได้ก็ได้ครับท่านจะต้องจำหะดีษผมว่าอย่างน้อยต้องหกแสนนะเยอะนะก็โอเคถ้างั้นท่านมีความรู้ขนาดนั้นก็โอเคก็แต่ผมเห็นพูดคนพูดอย่างนี้กีตาบุลซุนนะห์ได้พาหนังสือแปลไทยอยู่กูอ่านแปลไทยพาตายเลยที่นี่พี่น้องครับคือมันสรุปง่ายๆคือถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ถึงขั้นระดับมุญจตหิตมุตลักมุญจตหิตมุตลักนะคำฮะดีษมีความรู้ครอบจักรวาลเลยในเรื่องของศาสนานะเราก็สังกัดมัสยิดทีนี้ผมยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างด้วยมัมครับเพื่อต้องการให้พี่น้องเสด็จน้ำเรื่องนี้นะครับท่านอิหม่ามอัลฮะฟีซอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีครับท่านฮะฟีซอิบนุฮะญัรนี่ตัวมัมครับจำนี่นะจำหมดนะหนังสือที่เป็นหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับหะดีษนะครับท่านอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีจำหมดนะครับจำพร้อมสายรายงานที่เป็นหนังสือที่ถูกรวบรวมเอาไว้ถูกบันทึกเอาไว้บนหน้าปัตตภีนี้ท่านอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีจำเกลี้ยงจำเกลี้ยงเลยจำเกลี้ยงแต่คนที่จำหมดอย่างนี้ด้วยมั้งครับปรากฏว่าสังกัดมัซฮับชาฟีอีเอาเป็นงั้นนะที่จริงอัลเลมกว่าคนยุคนี้เยอะนะที่จริงน่าจะบอกว่าฉันเนี่ยตามนบีอะไรก็ว่าไปแล้วใช่ไหมแต่เขาก็ยังสังกัดมัซฮับชาฟีแล้วดังนั้นถ้าแล้วท่านก็ละหมาดตะรอวะห์20รอกอะอ์แล้วถ้าเกิดว่าคนยุคนี้มาพูดว่าโอ้ยเราเนี่ยอัลกุรอานกับหะดีษก็เพียงพอแล้วสำหรับเราตาม2 อย่างนี้นี่คือแนวทางของเราเนี่ยแสดงว่าคนที่อัลลิมกว่าท่านน่ะคนที่พูดน่ะเขาก็ยังสังกัดมัซฮับไม่พยายามพูดให้มันรุนแรงในเดือนบวชนะฮะใช่ๆๆถูกแต่คำพูดเหล่านี้นั้นตดกับคำพูดนั้นมีค่าเท่ากันนะฮะใช่ คือมันเอาเรื่องไม่ได้อ่ะตัวมันมันไม่มีความหมายบรรดาอุลามะอ์ลาอิบรอตาไม่ไม่เอายุ่งไม่ได้อ่ะมันแล้วไหนๆก็พูดเรื่องตะเราะวีห์แล้วนะครับแล้วสรุปแล้ว8รอกอะฮ์เนี่ยมันเป็นตะเราะวีห์มั้ยหรือยังไงมันไม่มีในมัซฮับอิสลามอ่ะนี่เป็นเรื่องจริงนะตัวหม่อมครับที่ผมพูดน่ะไม่ไอคนที่อุลามะบางกลุ่มเนี่ยบางคนเนี่ยฮะพยายามช่วยเหลือแนวทาง8เนี่ยฮะคือการช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือที่บอกว่ามันเป็นซุนนะห์เท่านั้นคือเขามองในเรื่องของซุนนะห์ซุนนะห์เนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยตัวหม่อมครับมีบาปไหมถ้าไม่ทำตะเราะวีห์เนี่ยก็ไม่บาปก็ซุนนะห์ก็ซุนนะห์อ่ะมันไม่ได้บาปทีนี้ท่านจะเลือกเอานะฮะท่านจะเลือกท่านจะทำยังไงก็เลือกเอาแต่ท่านจะทำตะเราะวีห์ตามหลักการในทางมัซฮับคือ20รอกอะอ์ถ้าท่านไม่ทำ20รอกอะอ์นี่เขาไม่เรียกว่าตะเราะวีห์เขาเรียกละหมาดซุนนะห์เฉยๆโอ้คือ
คือถ้ากรณีที่เราละหมาดไม่ถึง20รอกาตนะครับถามว่าละหมาดได้ไม่ถึง20ละหมาดได้ล่ะครับไม่ละหมาดก็ได้ไม่ละหมาดก็ได้ถูกมั้ยใช่ครับแต่ถามว่ามันเป็นละหมาดตะเวะมั้ยครับคือไม่เป็นไม่เป็นเพราะว่าบรรดาอุลามะทั้ง4มัซฮับพวกเขาทำการกล่าวพร้อมเพรียงกันนะครับว่าละหมาดตะเวะมี20รอกาตทีนี้ท่านจะทำละหมาดตะเวะพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายพี่น้องก็ให้รู้ว่าพี่น้องสังกัดมัซฮับไหนถ้าพี่น้องสังกัดมัซฮับชาฟิอีท่านพี่น้องก็ทํา20ถ้าพี่น้องสังกัดมัซฮับฮัมบาลีพี่น้องก็ทํา20ถ้าพี่น้องสังกัดมัซฮับมาลิกีเนี่ยฮะถ้าพี่น้องดูว่าแถบไหนทํา3 6แถบไหนทํา20พี่น้องก็ทําตามเค้าคือสรุปง่ายๆถ้าพี่น้องคิดว่าพี่น้องสังกัดมัซฮับไหนอ่ะพี่น้องก็ทําตามจํานวนมัซฮับนั้นใช่ครับแต่ทั้ง4มัซฮับของโลกอิสลามเนี่ยเขาทำ20กันทั้งนั้น20ทั้งนั้นดังนั้นถ้าพี่น้องละหมาดไม่ถึง20เนี่ยพี่น้องก็อย่าพูดนะว่าเออฉันละหมาด8ก็พอตะเวะอย่าใส่คำว่าตะเวะไปแต่ถ้าเกิดว่าฉันละหมาด8พอนะไม่ไหวคืนนี้ก็โอเคก็แล้วบอกว่าอย่าคิดอย่าพูดว่าเป็นตะเวะแล้วกันประการที่1ด้วยหม่อมครับนี่พอพูดนะเรื่องนี้เพราะว่าคือถ้าเราไม่พูดเรื่องมัซฮับเนี่ยเราไม่จบและก็อีกอย่างนึงตุ้ยมัมครับมัซฮับนบีเนี่ยก็ไม่มีในโลกเหมือนกันฉันสังกัดมัซฮับนบีไม่มีในโลกฮะถ้าว่าท่านบอกว่าถ้าท่านบอกว่าฉันนี่มัซฮับวะฮาบีไอ้มัซฮับนบีก็มีคนจะพูดขึ้นมาอีกว่ากูมัซฮับอัลเลาะห์มันอยู่กันอย่างนี้ฮะครับคือเอางี้คือถ้าพี่น้องคิดว่าพี่น้องจะละหมาดตะเวะพี่น้องก็ถามตัวเองว่าฉันเนี่ยสังกัดมัซฮับไหนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ต้องให้รู้ด้วยว่า4มัซฮับนั้นเขา20ทั้งนั้น20ฮะและถ้าเกิดว่าพี่น้องละหมาดไม่ถึง20นะถามว่าได้ไหมได้แต่มันไม่เป็นตะเวะไม่เป็นตะเวะพี่น้องไม่ละหมาดเลยก็ยังได้เลยถูกไหมเพราะว่าตะเวะเขาบอก20อ่ะ20แต่ถ้าพี่น้องบอกเออฉันไม่ไหวฉันละหมาดแค่8แค่6แค่12ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าพูดว่าฉันละหมาดตะเวะแล้วก็อย่าพูดว่า8เนี่ยเป็นซุนนะห์ตะเวะเนี่ยที่สำคัญน่ะคือละหมาดของท่านนบีนะของท่านนบีไอ้ที่ร้ายกว่านั้นก็คือที่ฉันละหมาด8เนี่ยเพราะฉันละหมาดตะเวะตามนบีไอ้เนี่ยโอ้โห คือมัน ทีนี้พี่น้องเข้าใจพร้อมกันนะครับว่าทีนี้ผมจะสรุปมัสอะลานี้นะครับว่าการละหมาดตะเวะนั้นในบ้านเรานั้นมีเพียง2มัซฮับเท่านั้นตุ้ยหม่ำครับครับ1ก็คือพี่น้องปากีสถานพี่น้องที่อยู่ในมัซฮับฮานาฟีนะครับแถวบ้านละงูบ้านเราก็มีเยอะนะครับพี่น้องฮานาฟีแถวเชียงใหม่แถวกรุงเทพครับพวกเขาก็ทํา20แล้วก็อิหม่ามชาฟิอีบ้านเรามัซฮับชาฟิอีก็ทํา20ฉะนั้นการที่พี่น้องมาอ้างว่าที่ทํา8มัซฮับซะลัฟเนี่ยมันไม่มีในอิสลามฮะคือมัซฮับซะลัฟเนี่ย ที่ชื่อว่ามัซฮับซะลัฟนี่นอกจากท่านจะตั้งเอาเองนะฮะคือมันอย่างงี้พี่น้องอันดับแรกพี่น้องต้องตอบตัวเองก่อนไม่ต้องตอบคนอื่นครับต้องตอบตัวเองก่อนว่าฉันเนี่ยมัซฮับไหนวะมัซฮับไหนวะนี่ถ้าพูดหยาบๆแบบภาษาบ้านเรานี่ครับเฮ้ยพี่กูนี่มัซฮับอะไรวะถูกมั้ยหาตัวเองให้เจอหาตัวเองให้เจอก่อนนะครับหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเราเนี่ยสังกัดมัซฮับอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเราไม่สังกัดมัซฮับไม่สังกัดได้ไหมอะไรอย่างงี้ไม่สังกัดก็ได้ได้ครับแต่คุณจะต้องเราต้องมีความรู้ระดับนู่นเลยมุจติฮิดมุตลักใช่ไหมไม่ใช่ว่าอันกุรอานก็เที่ยวพาแปลไทยอยู่แล้วบอกว่าเราตามอันกุรอานฮะดิษไอ้นี่แล้วก็พวกบอกว่าฉันไม่ตามมัซฮับเนี่ยไม่ตามแนวทางมัซฮับเนี่ยนะครับพวกนี้พวกโกหกในตัวมันครับพวกโกหกโกหกเพราะว่าสุดท้ายเพราะสุดท้ายถึงมึงจะบอกว่ามึงไม่ตามอิหม่ามชาฟิอีแต่มึงก็ต้องหาอุลามะสักคนที่ไม่ที่มีแนวคิดแบบมึงไงมีไหมคือพี่น้องครับเอาง่ายๆนะขนาดอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามนาวาวีอิหม่ามจิรมีซีคือบรรดาอิหม่ามต่างๆที่เขารายงานที่มีความสำคัญในโลกอิสลามใช่เขาก็ยังมีมัซฮับมีมัซฮับเขาก็ยังสังกัดมัซฮับนะครับท่านชุกรีสตูลถามว่าละหมาดตะเวะ36ได้ไหมได้ฮะได้นะไม่ละหมาดก็ได้นะ
แต่ถ้าจะเรียกว่าตะเวนเนี่ยก็ต้องเลย20นะครับถ้าไม่ถึงนี่มัซฮับมาลิกีในบางคำพูดของเขาเนี่ยคือ36นะครับแต่ก็ไม่ว่ากันนะท่านชุกรีครับ36นี่ของมาลิกีฮะมาลิกีนะท่านนะถ้าท่านบอกว่าท่านสังกัดมัซฮับมาลิกีก็เป็นสิทธิของท่านถ้าท่านบอกว่าท่านสังกัดมัซฮับซะลัฟครับไม่มีในหนังสือนะคือมันอย่างนี้คืออันดับแรกถ้าเราบอกว่าเราสังกัดมัซฮับไหนสักมัซฮับก็แล้วแต่นะครับอย่างน้อยเราต้องบอกให้ได้ว่าใครคือเจ้าของมัซฮับก่อนใช่ไอ้มัซฮับซะลาฟีเนี่ยใครอ่ะใครฮะท่านชุกรีพอจะทราบไหมมัซฮับซะลาฟีเนี่ยผมรู้จักท่านนะก็เลยขออนุญาตเอ่ยนามครับเรียนห้องเดียวกันนะครับท่านช่วยคอมเมนต์ใครเจ้าของมัซฮับตัวมั้ยไม่เผื่อท่านทราบไงผมก็ถามอย่างนั้นแหละนะครับผมไม่รู้นะผมไม่รู้อะไรตัวมั้ยครับใช่ครับสรุปแล้วคือจริงๆแล้วมัซฮับซะลาฟีนี่ตัวมั้ยครับผมไม่ได้ดูถูกชาวซะลัฟนะแต่ว่ามัซฮับที่ชื่อว่ามัซฮับซะลาฟีเนี่ยใช่ใครเจ้าของมัซฮับเนี่ยที่อยากรู้แล้วก็มันเป็นมัซฮับถ้าปัจจุบันนี่นะครับเป็นมัซฮับที่เรียกว่าผีมาแล้วอ่ะถ้าหลอกเด็กอ่ะตุ้ยมัมครับมันไม่รู้อยู่ไหนผีอ่ะสำนักงานรู้อยู่ไหนแต่ว่าเรียกบอกว่าผีมาแล้วเด็กก็รู้จักผีแต่ก็ไม่รู้ว่าผีมันอยู่ไหนก็เปรียบเหมือนมัซฮับสารลับเนี่ยครับ ใครเจ้าของมัซฮับจะรับ ก็นั่นแหละเดี๋ยวถ้าพี่น้องทราบก็พิมพ์มาทีนี้พี่น้องครับต่อกันต่อนะฮะครับทีนี้เมื่อพี่น้องเข้าใจแบบนี้นะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในมัซฮับไหนพี่น้องก็ตะเวนตามมัซฮับที่พี่น้องสังกัดอยู่มันเป็นสิ่งที่จบนะฮะตัวหม่อมครับมันจบเรื่องนี้นะฮะครับและพี่น้องนะครับจงรับรู้ไว้เถอะว่าถ้าพี่น้องไปตามอิหม่ามที่ไม่บิสมิลลาห์อันนี้เอาแล้วอ่านฟาติฮานี่พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันว่าเรื่องจำนวนแล้วนะแล้วก็เรื่องของจำนวนนี่โอเคนะตุ้ยมัมครับจบนะจบแล้วจบนะครับแล้วก็จบแล้วนะเรื่องจำนวนจบแล้วเรื่องไอ้แปดนี่ที่เป็นมาซาลับเนี่ยมันไม่มีฮะคือพี่น้องจะยังไงจะทำยังไงก็ดูบริษัทอะไรดูจดทะเบียนยังนะถ้าเป็นไม่ใช่ไม่ใช่โดนต้มมาไหมผมว่ามันโอ้ยนะครับครับต่อทีนี้ตุ้ยหม่อมครับต่อมานะฮะถ้าพี่น้องไปละหมาดตะเวะไปตามอิหม่ามที่ไม่บิสมิลลาห์ไม่บิสมิลลาห์นี่หมายถึงไม่อ่านบิสมิลลาห์ไม่อ่านบิสมิลลาห์ในฟาติฮะเพราะว่าบางคนบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนทำเสียงก็ด้วยนะไม่อ่านบิสมิลลาห์ไม่อ่านบิสมิลลาห์มันยังไงตรงนี้ทีนี้พี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับก็ต้องดูก่อนครับก็ดูก่อนว่าไอ้ตุ้ยหม่อมมาจากไหนต้องดูก่อนทางฟิกมันแบบนี้ตุ้ยมัมถ้าเราไม่เอาฟิกเนี่ยคือพี่น้องครับที่ท่านบาบอมุตะเล็บพูดเนี่ยคือเราพยายามพูดในเรื่องของวิชาการฟิกนะไม่ใช่พูดแบบสักแต่จะพูดนะไม่ใช่นะพูดแบบวิชาการนะครับนี่เป็นเรื่องฟิกนะฮะคือถ้าเราจะละหมาดตามอิหม่ามนะละหมาดตะเวะหรือว่าละหมาดอื่นด้วยไหมอื่นจากละหมาดอะไรก็ตามเช่นกันนะเช่นกันถ้าตัวอิหม่ามไม่อ่านคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อ่านฟาติฮะห์ทั้งหมดบางคนเขาเรียกอ่านบิสมิลลาห์คือไม่อ่านอายัดนั้นครับอายัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันดับแรกในฟาติฮะห์ในฟาติฮะห์อันดับแรกต้องรู้ว่าต้องพูดว่าตัวอิหม่ามนี้มัซฮับไหนโอเคต่อครับท่านทีนี้ถ้าอิหม่ามเป็นมัซฮับฮานาฟีมัซฮับมาลิกีมัซฮับฮัมบาลีพวกเขาถือว่าบิสมิลลาห์นี่ไม่ใช่ฟาติฮะห์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของฟาติฮะห์บางมัซฮับบอกว่าเป็นซุนนะห์ให้อ่านดังให้อ่านเบาๆนะบางมัซฮับก็คือไม่อ่านไม่อ่านเลยทีนี้ให้รู้ว่าท่านมัซฮับไหนเมื่อรู้ว่าท่านมัซฮับปั๊บบริบทจะตามเนี่ยเราก็รู้ว่าเราตามได้ไหมทีนี้เอาละนี่ผมพูดในมัซฮับสีตั้งสี่ก่อนนะฮะครับครับถ้าพี่น้องไปตามผู้ที่ไม่อ่านบิสมิลลาห์ในฟาติฮะห์นี่นะครับถ้าพี่น้องรู้ว่าเขาเป็นมัซฮับฮานาฟีเขาเนี่ยตัวอิหม่ามฮานาฟีพี่น้องสามารถที่จะตามเขาได้โดยมีข้อแม้โดยมีข้อแม้ก็คือว่าขณะที่เขาตักบิดอัลลอฮุอักบัรเขาจะต้องหยุดนิ่งขนาดว่าเขาอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจบเดี๋ยวถามนิดนึงก่อนมัซฮับฮานาฟีเนี่ยเขาอ่านไหมบิสมิลลาห์ไม่อ่านครับคือเขาไม่อ่านแล้วก็ไม่มีซุนนะห์ให้อ่านด้วยไม่มีฮะใช่ไหมแต่บางคนก็มีอยู่แต่เอาละส่วนใหญ่ก็เอาเป็นว่าของฮานาฟีคือไม่อ่านเลยครับบิสมิลลาห์
ดังนั้นถ้าจะตามได้เนี่ยก็ต้องดูว่าตอนอิหม่ามตักบีรเนี่ยอิหม่ามได้เว้นเวลาเว้นเวลาว่าให้อ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจบหรือไม่ถ้าตัวอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรก็หยุดอยู่แป๊บนึงคิดว่าอ่านบิสมิลลาห์เป็นไปได้ว่าตัวอิหม่ามเนี่ยอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังเสียงเบาเราก็สามารถตามได้แต่ถ้าหากว่านี่ขนาดในมัซฮับทั้ง4นะฮะครับถ้าอัลลอฮุอักบัรบิสอัลฮะเดี๋ยวโอ้มายอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่แสดงว่าไม่อ่านคือไม่เว้นเลยไม่เว้นเลยแสดงว่าเราตามไม่ได้ตามไม่ได้ถึงหากแม้นว่าจะเป็นมัซฮับฮานาฟีนะฮะเพราะไม่ซอในมัซฮับของเราคือมันเป็นแบบนี้พี่น้องเราต้องรู้ก่อนว่าเราสังกัดมัซฮับชาฟิอีเนี่ยอายะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั้นเป็นอายะห์1ของฟาติฮะเป็นฟาติฮะวาญิบต้องอ่านถูกมั้ยคือสําหรับเราเนี่ยคือวาญิบต้องอ่านดังนั้นเมื่อเราไปเจออิหม่ามที่นําละหมาดครับแล้วไม่อ่านฟาติฮะไม่อ่านบิสมิลลาห์ไม่อ่านบิสมิลลาห์เราก็ต้องดู2 อย่างต้องมีแง่1ถ้าตัวอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรแล้วก็เว้นระยะเวลาแป๊บนึงคิดว่าขณะอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจบแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าไอ้เนี้ยตามได้ไอ้นี่ฮานาฟีนะฮะไอ้นี่ถือว่าตามได้ถือว่าตามได้เพราะเราสามารถจะได้สามารถคิดไปว่าเขาอ่านเบาแต่ถ้าเกิดว่าอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์เลยเนี่ยแสดงว่าอันนี้ตามไม่ได้ตามไม่ได้อันเนื่องมาจากว่าเป็นที่แน่ชัดสำหรับเราว่าเขานั้นไม่อ่านบิสมิลลาห์ใช่ครับใช่ไหมพอไม่อ่านบิสมิลลาห์นั้นมันหมายความว่าสำหรับเรานักทัศนะอิหม่ามชาฟีเนี่ยคือไม่ซอละหมาดไม่ซอละหมาดเพราะไม่อ่านส่วนหนึ่งของฟาติฮะเนื่องไม่ซอละหมาดเนี่ยเราตามไม่ได้ใช่ครับอันนี้ในมัสอะลานี้นะฮะว่าด้วยเรื่องของการตามมัซฮับอื่นมัซฮับอื่นในมัซฮับทั้ง4ครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยฮะบ้านเรานี่ถ้าบรรดาพี่น้องในแบบชาฟีอีเนี่ยไปละหมาดมัสยิดของพี่น้องฮานาฟีเนี่ยพี่น้องฮานาฟีเขาจะให้เกียรติอันเนื่องมาจากว่าสิ่งที่มัสยิดชาฟีอีทำนั้นพวกเขาสามารถตามได้แต่บางทีเวลาสิ่งที่เขาทำนั้นเราตามเขาไม่ได้นะฮะนี่ก็ต้องยอมรับกันแต่ว่าปัญหาก็คือไอ้บ้านเราเนี่ยตุ้ยมัมครับไอ้บ้านเราที่มันเป็นมัซฮับผุดเนี่ยมัซฮับอะไรนะมัซฮับผุดมัซฮับซาลาฟีผุดเนี่ย ซึ่งหาเจ้าของมัซฮับไม่เจอเนี่ยไม่คือไม่ได้พูดทิ่มแทงอะไรนะ ไม่นะแต่กำลังจะบอกว่ามันผุดขึ้นจริงฮะคือมัซฮับเนี่ยอย่างน้อยต้องรู้ว่าเจ้าของมัซฮับคือใครใครอ่ะมัซฮับซาลาฟีเนี่ยเจ้าของมัซฮับมันเป็นใครแต่ว่าผมถ้าไปถามเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเจ้าของมัซฮับอาจจะเป็นนบีมั้ง ใช่ไหมไม่แน่นะเดี๋ยวท่านระวังนะจะมีบางคนบอกเขามาสับอัลลอฮ์นะนะแล้วมาสับนบีนี่ก็ไม่มีในอิสลามด้วยนะไม่มีอ่ะครับครับในตาเร็กฟิกนี่พี่น้องไปดูว่ามาสับนบีฮะมาสับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อะไรพวกนี้มันไม่มีอ่ะมันไม่มีมันไม่มีและก็ไม่เกิดขึ้นเลยนะฮะทีนี้พี่น้องก็อย่าไปบ้าจี้อย่างนั้นต่อมาพี่น้องที่รักยินถลาในเรื่องของการอ่านไปตามคนที่ไม่อ่านบิสมิลลาห์เนี่ยนะฮะทีนี้ในบ้านเราเนี่ยคนที่ไม่อ่านบิสมิลลาห์นี่ตัวอิหม่ามครับมันเป็นกลุ่มวะฮาบียะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นเนี่ยที่อ้างมัซฮับซะลัฟที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยแล้วก็ทำการอ่านอัลฮัมดุอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ว่าไปอย่างนี้ทีนี้ถามว่าท่านไม่มีมัซฮับ1สองผู้คนเหล่านี้นั้น1ไม่มีมัซฮับแล้วนะตุ่ยหม่ำครับสองผู้คนเหล่านี้นะอากีดะของพวกนี้ตามไม่ได้อยู่แล้วอากีดะมุชบิฮะอากีดะมุยัสซิมาเนี่ยฮุกกลมกาเฟรฮุกกลมมุรตัดครับทีนี้พี่น้องฟังให้ผมให้ดีนะฮะมัสอาลานี้ยินดีบาฮัดทั่วประเทศทั่วดุนยาไหมทั่วดุนยาไหมพวกที่พูดอาหรับไม่ค่อยเก่งนะฮะพูดพม่าอะไรก็ไม่ได้นะฮะทั่วประเทศไทยแล้วกันทั่วประเทศไทยนะฮะทีนี้พี่น้องก็อย่าไปตามนะฮะไปตามกลุ่มคนเหล่านี้ที่แน่ใจว่าเขาเป็นกลุ่มวาฮาบียะมุยัสซิมะมุชับบิฮะเนี่ยฮารามละหมาดไม่ซ้อและใครที่เห็นต่างจากผมนะฮะพร้อม
บาฮัสกันเลยฮะพร้อมที่จะบาฮัสกันทำการบาฮัสเชิงวิชานะฮะไม่ใช่ที่จะโต้เถียงแบบไร้สาระไร้สาระนะบาฮัสกันวิชาอันเนื่องมาจากว่าเรื่องวิชาการเลยนะครับอันเนื่องมาจากว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่บรรดาอิมมะมุจตะฮิดได้ทำการฮุกมพวกเขาเป็นกาเฟรไปในยุคสลับแล้วคือท่านอิหม่ามชาฟิอีท่านบอกว่าอัลมุยัสซิมุกาเฟรท่านอิหม่ามซุยูตีได้บันทึกเอาไว้หนังสือของท่านท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลมันกอลาอัลลอฮุญิสมุนลากัลอัจซามีฟะฮุวะกาเฟรท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะชัดเจนอยู่แล้วนะคือบางคนน่ะเขาพูดแบบนี้นะครับเขาพูดว่าคือผมจะถามท่านบาโบนะว่าเมื่อกี้น่ะอิหม่ามฮัมบัลีนะครับบอกว่าใครที่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีอวัยวะเนี่ยของคนนั้นก็อัลลอฮ์ตะอาลาเป็นยิสมเป็นยิสมเป็นสสารเนี่ยมันกอละอัลลอฮุยิสมุนคือใครที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นยิสมคำว่ายิสมคือสสารเป็นยิสมนี่ฮุกุมยิสมเยอะตัวอิหม่ามครับฮุกุมยิสมเยอะยิสมนี่ไม่ใช่ว่าท่านอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยกล่าวว่าอัลลอฮุยิสมุนนะมันกอละอัลลอฮุยิสมุนท่านอิหม่ามอะห์มัดไม่ได้กล่าวว่าอัลมันกอละอัลลอฮุมุยัสซิมุนนะอัลลอฮุยิสมุนคือยิสมุนใครก็ตามที่เชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นยิสมเป็นยิสมไม่ผมอยากจะให้อธิบายคำว่ายิสมเนี่ยคือเบื้องต้นคร่าวๆคือเป็นสสารเป็นตัวเป็นอะไรเงี้ยนะยิสฮุกมยิสในตัวอิหม่ามครับนี่ผมเอาแบบพี่น้องรู้ฟังกันง่ายนะง่ายยิสเนี่ยหรือว่าฮัจมุนเนี่ยยิสนี่คือส่วนหนึ่งคือฮัจมุนเป็นรูปร่างสิ่งที่เป็นรูปร่างรูปร่างนั้นเป็นรูปร่างเล็กหรือรูปร่างใหญ่ตัวหม่ำนึกออกไหมนึกออกครับเป็นรูปร่างที่สัมผัสได้ด้วยสายตาและไม่สัมผัสได้ด้วยสายตารูปร่างเล็กก็คือบรรดาเซลล์ครับบรรดาเซลล์นะคือเซลล์เล็กที่สุดใช่ไหมที่เรียนวิทยาศาสตร์อ่ะไม่คือมันเป็นอย่างนี้ท่านบาบอที่ผมจะถามเนี่ยคือบางคนเขาปฏิเสธปฏิเสธยังไงฮะเอาไงบาบอฟังให้ดีนะเดี๋ยวพี่น้องก็ฟังให้ดีคือตอนนี้นะคนหลายหลายคนนะครับเขาพยายามจะบอกว่าที่อิหม่ามอะห์มัดบอกเนี่ยว่าเป็นยีเซมเนี่ยผมจะถามท่านบาบอว่าการปฏิเสธแบบคำพูดที่ผมจะพูดไปเนี่ยมันจะพ้นไหมกับคำว่าเขาไม่ได้ให้ความเป็นยีเซมของอัลเลาะห์ตะอาลาครับเอาครับเขาก็พูดว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีมือที่ไม่ใช่อวัยวะอัลเลาะห์ตะอาลามีใบหน้าที่ไม่ใช่อวัยวะที่ไม่เหมือนมะโครเขาจะพูดแบบนั้นและมีคำถามจากผมเนี่ยนะถามแทนแล้วกันว่าการที่คนคนหนึ่งมีอะกีดะห์เชื่อแบบนั้นและปฏิเสธไปแบบนั้นมันจะทำให้ตัวของเขาเนี่ยหลุดพ้นไหมหลุดพ้นไหมมีมือที่ไม่ใช่อวัยวะมีมือที่ไม่ใช่อวัยวะเนี่ยมันทำให้ตัวเขานั้นหลุดพ้นไหมกับคำประโยคที่ว่าใครก็ตามที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นยีเซมเนี่ยมันหลุดพ้นไหมเพราะเขายืนยันว่าไม่ใช่อวัยวะด้วยคำพูดของเขานะครับการให้การของจำเลยแบบนี้เนี่ยมันจะหลุดไหมในชั้นศาลเอาพูดง่ายๆเลยคือจะอ้างเป็นเหตุผลได้ไหมเชิญครับท่านคำพูดนี้นะฮะครับขวากขังแล้วฮะ ที่นี่ตัวหม่ำทำไมต้องขวากขังเลยอ๋อทีนี้อ๋อท่านบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีมือท่านบอกนะก็บอกมีว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีมือที่ไม่ใช่อวัยวะแต่ไม่เหมือนอะไรนะไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนอะไรทีนี้คำว่ามือในตัวหม่ำครับคำว่ามือนี่นะครับมีสองความหมายหนึ่งความหมายฮากิกีและมายาซีความหมายมายาซีครับความหมายมายาซีก็คือตาวินไงบางอย่างคืออำนาจการดูแลรักษาการปกครองอันนี้มายาซีอันนี้คือมายาซีครับอธิบายคำว่ามายาซีมายาซีคือความหมายที่ผินออกไปจากมือที่เป็นอวัยวะมือที่แปลผู้ใจบุญมือแปลว่าผู้ที่ให้มือแปลว่าอำนาจอันนี้มายาซีมายาซีเนี่ยคือความหมายในนัยยะเป็นนัยยะเขาเรียกความหมายนัยยะทีนี้ไอ้คนกลุ่มนี้ในตัวหม่ำครับไอ้มายาซีนี่มึงไม่เอาอยู่แล้วคือต้องถามคนที่พูดก่อนว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีมือที่ไม่ใช่อวัยวะแล้วก็เหมือนมะโคร่น่ะเมื่อคุณพูดแบบนั้นน่ะคุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเฮ้ยคำว่ามือของฉันที่ฉันพูดเนี่ยฉันเอาความหมายไหนถูกไหมใช่ครับต้องตอบให้ได้นะ
ม่ใช่ว่าไม่รู้นะไม่เหมือนวะรออารัมนี่ได้ไม่เหมือนวะรออารัมนี่ได้ไม่ได้ฮะคือท่านบอกว่าผมจะไม่กินกะปิแต่ผมกินน้ำพริกอ่ะน้ำพริกกะปิเป็นไงวะรออารัมแบบนี้คือไม่ได้ใช่ไหมทีนี้พอเราไปดูในทางวิชาเนี่ยปรากฏว่าคำว่ายาดนเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยฮะครับถึงความหมายฮากิกีเนี่ยก็คือแปลว่ามือทีนี้เอาละท่านจะแปลว่ามือเนี่ยนะฮะท่านก็ถามว่ามือเนี่ยมือฮากิกหรือมายาซีมืออะไรกันเนี่ยต้องตอบตัวเองทีนี้ถ้าหากท่านว่าท่านปฏิเสธอยู่แล้วการให้มายาซีการตะวินเนี่ยท่านไม่เอาอยู่แล้วนะฮะเพราะท่านกล่าวว่าการตะวินมีกับพวกยามียาบ้างพวกมูอัตติลาบ้างมุตะซีลาบ้างอะไรใช่ใช่ฮะทีนี้ท่านก็เอาฮากิกีฮากิกีของคำว่ามือเนี่ยคืออะไรไปไหนไม่ได้มันคืออวัยวะแสดงว่าคือถ้าเราเล่นวิชานะฮะเอาตามวิชาการเนี่ยไม่ใช่เอาภาษามโนนะเอาเรื่องเอาวิชาการเอาวิชาการที่เป็นหลักของภาษานี่ตามในทางของท่านอะห์มัดนะครับอัสมาและวะซีฟาตอยู่กับภาษาอาหรับนะเมื่อท่านหลีกไม่พ้นมันเป็นฮากิกีเมื่อเป็นฮากิกีเนี่ยก็มือนี่แหละฮะตัวหม่ำครับคือมันเป็นแบบนี้คือเมื่อบอกว่าอัลลอฮ์มีมือที่ไม่ใช่อวัยวะมือไหนอ่ะและมือไหนก็ไม่ในเมื่อมือเนี่ยมันคืออวัยวะถ้าหากว่าท่านไม่เอาความหมายในยะไงมายาซีหรือว่านัยยะเนี่ยถ้าเราไม่เอาความหมายในยะหรือว่าความหมายมายาซีเปรียบเปรยแบบนี้นะเอาความหมายจริงๆอ่ะมันก็แปลว่าอวัยวะครับถ้าหากว่าท่านไม่เอาความหมายอวัยวะเหมือนที่ท่านปฏิเสธเนี่ยท่านก็ต้องบอกให้ได้ว่าเออไม่หรอกเราไม่เอาความหมายภาษาอาหรับมันมี2เนี่ยโดยมัมครับมันมีฮากิกีและมายาซีมายาซีก็คือความหมายที่ทําการตะวิลคือเมื่อไอ้ฮากิกีนี่คือความหมายแท้ใช่เมื่อความหมายแท้ก็คืออวัยวะเนี่ยฮะแล้วท่านบอกยังไงว่ามือที่ไม่ไอ้อวัยวะท่านเอาภาษาต่างดาวมาว่าอีก3เหรอมาตั้งอีกอ่ะฮะคือผมกําลังจะบอกพี่น้องว่าถ้าหากว่าท่านยืนยันว่าท่านไม่เอาความหมายอวัยวะอ่ะนะครับท่านก็ต้องเอาความหมายอีกอันหนึ่งก็คือความหมายเปรียบเปรยความหมายในยะมือที่แปลว่าผู้ใจบุญมือที่แปลว่าอำนาจก็ว่าการดูแลรักษานี่อามัดฟาเมตตาสงสารแต่นี่บอกว่าไม่เราไม่เอาเราไม่เอาความหมายนู้นเราไม่เอาแต่เรามีมือที่ไม่ใช่อวัยวะใช่เป็นยังไงวะวะลออาลัมเอาแล้วมีมือที่ไม่เอาว่ามีอีกไหมตามหลักภาษาตัวมัมเนี่ยหรือท่านจะเอาภาษาเอเลี่ยนมาว่าเอามือเนี่ยอย่างนี้ฮะไม่คือผมกำลังจะบอกกับพี่น้องที่ผมพูดตรงนี้ท่านบวรนะอันเนื่องมาจากว่ามีพี่น้องหลายคนยังใช้อากีดะห์แบบนี้อยู่คือไปคือแบบนี้ตุ้ยหม่ำครับสลับโซเล่เนี่ยเขาเนี่ยท่านอาลามะอสุกีท่านได้บอกว่าชาวสลับอัสโซเล่เนี่ยเขามูฟาวิดะเขาไม่ได้มูเข้าวิดอเข้าดนนี่แปลว่าไม่ละทิ้งตั้งไว้มือก็มือไม่ได้นะฮะคือมันเป็นอย่างนี้ท่านระบอที่ผมพูดเนี่ยเพราะมีเยอะมากนะวันนี้ที่พี่น้องของเราถืออากีดะห์แบบนี้ครับอากีดะห์แปลว่าไม่รู้ว่ามือวะลอลำไม่รู้คือให้ความคลุมเครือแม้กระทั่งกับตัวเองไงครับนะคือจริงๆแล้วพวกนี้เราเนี่ยตัวมัมครับครับคือกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เขายืนยันว่าอัลลอฮ์ตาลามีมือจริงๆนี่แหละอัลลอฮ์ตาลามีมือจริงๆที่เป็นฮากิกีคือมือจริงมือที่มี5นิ้วตามการฟัตวาของบินบาสพ่อของพวกมันพ่อบินบาสพ่อของพวกมันมีคนถามบินบาสว่าอัลลอฮ์ตาลามีซีฟาลูกนิ้วเนี่ยตกลงว่าอัลลอฮ์ตาลามีกี่นิ้วบินบาสเฮ้ยจะมีมากไปยังไงก็มี5นิ้วสิแต่นี่พูดกันอย่างนี้เอางี้ท่านบอกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่ใช่ใช่พี่น้องครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกลาพี่น้องทางวิทยุอสมทก่อนเดี๋ยวพี่น้องที่ติดตามทางเฟซไลฟ์ก็แป๊บหนึ่งนะครับผมบอกลาพี่น้องทางวิทยุก่อนส่วนพี่น้องที่ติดตามฟังทางวิทยุถ้าจะฟังต่อก็เข้าไปติดตามทางเพจครับอันฟารุกสตูนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะพี่น้องครับรายการทางวิทยุอสมทเนี่ยก็เหลือเวลาอีกประมาณ 3-4 นาทีนะครับก็ก่อนที่จะหมดเวลาตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้อุปการะของเรานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสตูลพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณพิบูลรัชกิจประการท่านที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1เขต2นะครับจังหวัดสตูลพรรคภูมิใจไทยเช่นกันนะครับคุณวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์นะครับ
ผู้แทนของเราทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับแล้วก็ห้างร้านรายาการแอร์นะครับจำหน่ายติดบริการติดตั้งซ่อมแอร์นะครับแล้วก็เดนาโมนะครับรายาการแอร์ร้านก็อยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตท.บ้านควนนะครับบริหารงานโดยบังหยาหนุ่มหล่อใจดีของเรานะครับร้านที่2ร้านจรัสการยางครับพี่น้องครับจำหน่ายยางรถยนต์ใหม่และมือ2นะครับล้อแม็กใหม่และมือ2ปะยางซ่อมช่วงล่างด้วยนะครับร้านจรัสการยางอยู่เยื้องๆกับปั๊มปตท.บ้านควนเช่นกันนะครับบริหารงานโดยคุณบางเหมหนุ่มหล่อใจดีของเรานะครับคุณจรัสกุรมินพร้อมด้วยช่างมีฝีมือนะครับชำนาญการไว้บริการพี่น้องนะครับนึกถึงยางนึกถึงล้อแม็กก่อนนึกถึงร้านจรัสการยางนะครับร้าน TA เฟอร์นิเจอร์ครับพี่น้องครับจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับร้านก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอนุบาลฉลุงนะครับอนุบาลเมืองฉลุงนะครับบริหารงานโดยบางเจ๋หลงและก็กะซานะครับบางเจ๋หลงบอกว่าทางร้านบริการให้ในรูปแบบเงินผ่อนด้วยนะครับถ้าพี่น้องต้องการที่จะผ่อนพี่น้องก่อนนึกถึงร้าน TA เฟอร์นิเจอร์ฉลุงนะครับร้านดิยางยนต์ครับพี่น้องครับจำหน่ายยางรถยนต์ล้อเมกหม้อแบตเตอรี่นะครับทุกยี่ห้อทุกขนาดนึกถึงยางนึกถึงล้อเมกนึกถึงหม้อแบตเตอรี่พี่น้องก็นึกถึงร้านดิยางยนต์นะครับมี2สาขานะครับพี่น้องครับสาขาตำบลกำแพงอำเภอละงู1สาขานะครับแล้วก็สาขาตำบลฉลุงอยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์ฉลุงอีก1สาขานะครับนึกถึงยางนึกถึงล้อเมกนึกถึงหม้อแบตเตอรี่นึกถึงการบริการดีๆก็นึกถึงร้านดิยางยนต์นะครับต่อไปครับร้านบดริยาเฟอร์นิเจอร์นะครับจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับร้านตั้งใกล้อยู่ใกล้ๆกับมัสยิดโคกประดู่รายาที่จะถึงนี้ต้องการเฟอร์นิเจอร์ต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าสักอย่างหนึ่งนะครับก็ไปเลือกหากันได้ที่ร้านบดริยาเฟอร์นิเจอร์ครับพี่น้องครับก็ขอขอบคุณมังบ่าวมาด้วยนะครับที่อุปการะมายังโรนะครับพี่น้องครับต่อไปครับร้าน US Contic นะครับจำหน่ายเมทัลชีสและก็อุปกรณ์การก่อสร้างถ้าพี่น้องต้องการเมทัลชีสต้องการอุปกรณ์การก่อสร้างพี่น้องก็ไปเลือกหากันได้นะครับที่ร้าน US Contic นะครับร้านก็ตั้งอยู่เยื้องๆนะครับตรงกันข้ามกับธนาคารกรุงศรีเก่าอำเภอคนโดนนะครับมีคุณยุริศมัตตามินบริหารงานโดยคุณยุริศนะครับไปครับกลุ่มออม 10% นะครับของกลุ่มออมทรัพย์อันฟารุกนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนรายการของเราและก็เครือข่ายนะครับของอาจารย์อาริฟีนแสงวิมานของบางปุ๊บางหมัดแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะครับก็ขอขอบคุณทางเครือข่ายอันฟารุกด้วยนะครับพี่น้องครับวันนี้เวลาของเราทางอสมทเนี่ยก็หมดแล้วนะครับดังนั้นพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นคิวของอาจารย์อับดุลนาซิดลินุ่มนะครับหรือว่าอาจารย์ชนของเราพร้อมกับท่านบาโบมุตโตเล็บหลักแหล่งนะครับที่เดิมเวลาเดิมนะครับพี่น้องครับพรุ่งนี้นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะติดตามได้วันนี้ทางสถานีวิทยุก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับครับแล้วมาต่อครับมาต่อเลยครับจบหรือยังเมื่อกี้เรื่องที่บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาที่พวกมุยัสซิมานะฮะกล่าวว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีมือแต่ไม่มือของสิ่งใดน่าจินตนาการคำพูดนี้เป็นคำพูดที่เล่ห์เหลี่ยมใช้เล่ห์เหลี่ยมอำพรางเป็นคำพูดที่ชั่วยิ่งกว่าคำพูดที่ชั่วชั่วคือมันเป็นอย่างนี้ท่านระบอกผมกำลังจะถามว่าคนที่พูดแบบนี้เมื่อกี้เนี่ยมันจะตกไปเป็นกลุ่มที่อิหม่ามฮัมบาลีพูดถึงไหมนี่แหละชัดเลยตัวอิหม่ามนี่นะนี่แหละชัดแล้วดังนั้นถ้าอย่างนั้นนะพี่น้องนะการที่พี่น้องเชื่อแบบนี้คิดแบบนี้อัลลอฮ์ตะอาลามีมือนะมือที่ไม่เหมือนมะเคราะห์มือที่ไม่ใช่อัลลอฮ์เขาบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีซิฟัตยะดุนอัลลอฮ์ตะอาลามีซิฟัตอัยนุนอัลลอฮ์ตะอาลามีซิฟัตวัจฮุนอัลลอฮ์ตะอาลามีซิฟัตบรรดาซีฟัตที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานแต่พวกเขาปฏิเสธสิ่งที่ไม่สิ่งที่ไปคล้ายเหมือนอัลลอฮ์ตะอาลาไปคล้ายเหมือนกับมักลุกและพวกเขาทำการมอบหมาย
มูฟาวิดอก็คือมั่วหมายความหมายที่บริสุทธิ์อัลลอฮ์ให้กับอัลลอฮ์ตาลานี่สำหรับเขาแบบนี้นะฮะเมื่อเขากล่าวว่าจะดุนแสดงว่าเขานั้นปฏิเสธความหมายที่เป็นมุยซิมะเป็นมุชับบีฮะและมั่วหมายความหมายที่เหมาะสมให้กับอัลลอฮ์ตาลาอายะกุรอานบอกว่าวะมูฟาวิดูอัมรีอิลลอห์หมายความการมั่วหมายเรื่องราวของฉันเนี่ยให้กับอัลลอฮ์ตาลาคือตะวักกันอัลลอฮ์ใช่ไหมคือที่ผมถามบาบอเนี่ยครับผมกำลังจะสื่อไปยังพี่น้องว่าการที่พี่น้องบอกว่าอัลลอฮ์มีมือที่ไม่เหมือนมักลุอะไรต่างๆที่พี่น้องพูดอ่ะพี่น้องอย่าคิดว่าคำพูดแบบนี้มันจะปลอดภัยนะมันจะเป็นสลับซอเล่นะใช่คือผมกำลังจะสื่อว่าการที่พี่น้องไม่รู้ว่าฉันไม่ได้คิดว่าเป็นอวัยวะนะฉันไม่ได้คิดว่าเหมือนมักลุนะพี่น้องอย่าคิดว่าการที่พี่น้องใช้คำพูดแบบนี้นะมันจะปลอดภัยแล้วมันจะหลุดพ้นแล้วจากการที่ว่าเราเนี่ยไปให้อัลลอฮ์ตะอาลาเป็นยิสมุนนะครับเพราะว่ามันเป็นไปอย่างนั้นโดยวิชาการอยู่แล้วมันไม่มีภาษามันไม่มีภาษาให้เข้าใจเหมือนโจรเนี่ยใช่ไหมครับตั้งอยู่แล้วแต่ถุนบ้านเราไม่ได้เอาเราไม่ใช่เราไม่คือเขาดูทางวิชาการดูทางวิชาการปฏิเสธว่าโอ้เราไม่ได้คิดว่าเรามีมือแบบอายวะมักโรยแต่คำพูดเราคิดแบบนี้เราเชื่อแบบนี้อัลลอฮ์ตัวมัมครับเอาจริงๆแล้วบรรดาพ่อของพวกเขาเนี่ยไอบินบาสอุซัยมีนพวกนี้จิบรีนพวกนี้ครับพวกนี้นั่นพูดนะเป็นมุชับบีฮะมูยาซีมาทั้งนั้นฮารอสคอลินฮารอสคนนี้ชื่อเป็นเชคใหญ่ของวาบีอธิบายซีฟานูซูนว่าไงตัวมัมครับนูซูลก็คืออัลลอฮ์ตะอาลานูซูลคือลงจากที่สูงลงถูกที่ต่ำและตบท้ายว่าไม่เหมือนอะไรนะมันอะไรอะตุ้ยมัมครับที่สูงลงที่ต่ำอะมันอุกาบาต ทีนี้ท่านในสิฟัตอัลลอฮ์ตะอาลาเหมือนอุกาบาตอะอูซบิลลาฮิมินซาลิกและมาปฏิเสธว่าไม่เหมือนอะไรสูงลงสู่ที่ต่ำนั่นแหละมุคอละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเหมือนแหละคือจริงๆแล้วการปฏิเสธว่าไม่เหมือนอะไรเนี่ยเราต้องปฏิเสธก่อนบินบาสบินบาสเขาถามว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีนิ้วยังมีซีฟัตอัลซอเบียใช่ไหมบินบาสก็บอกว่ามีและก็มีห้านิ้วด้วยเอ้าตกลงอัลลอฮ์ตะอาลามีห้านิ้วอ่ะอุไซมีนอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นรูปร่างไม่ใช่เป็นสิ่งที่สละตำหนิเอาไว้แสดงว่าอุไซมีนก็ยืนยันว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีรูปร่างเพราะสลับไม่ได้ตำหนิในเรื่องของรูปร่างสลับมันนะฮะไม่ใช่สลับสอนเลยทีนี้บรรดาเชคของพวกเขาเนี่ยยืนยันซีฟัตเป็นมุยัสซีมาชังนั้นแล้วมึงเนี่ยเป็นลูกเพาะเขาเนี่ยเป็นถ้าเป็นนู้เขาเรียกว่าอะไรตุ้ยหม่ำครับทำการแบบก๊อปปี้เขาอะไรนะคือมันเป็นอย่างนี้ท่านบาบอคือคนเอาว้ามบ้านเราเนี่ยนะคือไปเอาความเชื่อนี่มาไปเอาความคิดนี่มาโดยที่ไม่ได้รู้เลยครับว่าต้นตำรับของความเชื่อนี้เนาะเขาเชื่อกันแบบไหนจริงๆครับเหมือนที่ท่านบบพูดคือต้นตำรับของความเชื่อนี้คือเขาเชื่อกันจริงๆเลยว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีตัวตนมีนิ้วเขาเชื่อแบบนี้เลยเชื่อจริงๆฮะคือเชื่อจริงๆแต่ว่าอาจารย์ท่านหนึ่งในเมืองไทยผมไม่อยากจะเรียกอาจารย์นะฮะไม่เป็นไรเรียกไปเถอะ no. อาจารย์เขา ทีนี้คนหนึ่งบอกว่าเวลาเราละหมาดเนี่ยจิตเราไปตรงไหนบอกสิทำไมต้องทำสิ่งนั้นทำไม่เหมือนฮะจิตเราไปใต้ถุนเนี่ยข้างซ้ายข้างขวานี่ตอบให้ได้มันบอกมันพยายามจะบอกว่าจิตเราเนี่ยมุ่งไปสู่นู่นอัลลอฮฺตะอาลาอยู่บนฟ้าคือกำลังอธิบายลูกศิษย์ของตัวเองครับว่าเวลาเราละหมาดเนี่ยจิตของเราก็ต้องไปบนฟากฟ้าเช่นกันมันไม่รู้ว่าชาวบ้านเราเนี่ยจิตอยู่กับแพะกับงัวนี่มันไม่รู้ทีนี้บอกว่าจิตอยู่ที่ไหนมันชั่วนะพวกนี้ขออนุญาตว่ารอดเลยนะทีนี้พี่น้องที่รักอาจารย์ท่านนี้นะฮะไอ้ลิงเนี่ยอาจารย์ลิงเนี่ยฮะบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนมะเคราะห์อยู่ใต้ไอ้นี่ตัวนึงไอ้ตัวนึงบอกว่าฮะไปทีละ500ไปทีละ500ไปทีละ500ที่500นะฮะพ้นจากอารัชไปอัลลอฮ์ก็ได้อยู่ห่างอารัชอารัชผมเรียกเป็นตัวนะฮะผมไม่ว่าอะไรฮะไม่อย่าเรียกตัวเรียกเป็นท่านเลยดีแล้วนะทีนี้อีก
อีกตนหนึ่งเอาตนดีกว่าฮะเอาคนดีกว่าอย่าเรียกตนเรียกคนหนึ่งอีกตนหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์ตาลาอยู่สูงจากอารัชเหนืออารัชไปไกลพ้นไอ้นี้ผมไม่รู้ว่าคนที่เรียนหนังสือมีความรู้ในประเทศไทยนะฮะในประเทศไทยนะฮะชัยฏอนมันกินลิ้นท่านหมดแล้วหรือยังไงหรือยังไงที่ท่านเฉยและวางเฉยนะฮะไม่พูดให้กระจ่างตุ้ยมัมรู้ไหมว่ามีคนไอ้ครึ่งอาลิมไม่อาลิมเนี่ยอยู่ตรงนี้ฮะตาม3คนเนี่ย3ตนนี่เยอะแอะอากีดะตุฮันอยู่นอกโลกเนี่ย อยู่นอกอารัชเนี่ยเป็นอากีดะที่บิดอะห์ดอลาละมุยัสซิมะมุชะบิฮะกาฟิรนี่ผมอยากจะถามว่าบรรดาผู้คนที่พยายามอุ้มชูและห้อมล้อมกับไอ้3ตนนี่นะฮะท่านมีกีดะอากีดะเหมือนไอ้3คนนี้หรือเปล่าเพราะ3คนนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนด้วยมัมครับว่าอากีดะของพวกเขานั้นอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่โลกอยู่ในอารัชไอ้คนละไอ้คนนี้ที่เป็นหัวหน้าสมาคมหนึ่งเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ตรงนั้นจะในท่วงท่าใดนั้นเราไม่รู้ทำเสียงเข้าด้วย อะไรฮะด้วยมัมเองบอกว่าเราปฏิเสธไกฟียะแล้วมึงเรียนมันพูดท่วงท่าแต่ว่ามีท่วงท่าครับแต่ไม่รู้ท่วงท่ายังไงถ้าเป็นเด็กนะผมตบคว่ำนะโดยมัมครับดูผู้ข้างผมนะนี่เป็นการเอาสวิลไลมิงซาดิมันชั่วยิ่งกว่าชั่วพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายขอว่าผมเสียมารยาทแต่ถ้าหากไม่พูดเนี่ยฮะทีนี้ผู้คนก็บอกว่าทำไมไม่ใช้อากับกิริยาที่ดีผมนี่โกรธลิลล่านะเนี่ยถ้าพี่น้องเห็นอย่างนี้บางทีเขาพูดว่าทำไมท่านบอมุตทำไมไม่พูดดีๆอะไรเงี้ยมันเป็นบริบทฮะมันเป็นบริบทว่าเราจำเป็นจะต้องกริ้วกราดกับลูกถ้าคนมีลูกนะกริ้วกราดกับลูกเวลาลูกนี่ออกนอกลูกนอกทางไม่ใช่ลูกมีใครว่างบ้างครับลูกทำชั่วแล้วสมมติไอ้เลิกเลิกนะต้องเฮ้ยอย่าทำนะอย่าทำหยุดไม่หยุดเดี๋ยวโดนนะครับไอ้เนี้ยบริบทไม่ใช่ลูกทำผิดแล้วโอ้ลูกจ๋าใช่ไหมอันนี้เป็นบริบทนะบริบทต้องใช่ไหมอายะห์กุรอานบอกว่ามุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วัลลาซีนานามะอูอัชดาอูอะลัลกุฟาร์รูฮามาอูบัยนะฮุมท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเป็นรอซูลุลลอฮ์และบรรดาผู้ที่อยู่พร้อมกับท่านนบีนั้นอัชดาอูอะลัลกุฟาร์เป็นผู้ที่แข็งกร้าวหยาบกระด้างกับบรรดากุฟรรูฮามาอูบัยนะฮุมพวกเขานั้นมีความอ่อนน้อมกับระหว่างพวกเขาเองทีนี้มุยัสซิมาเนี่ยมุชับบีฮาเนี่ย มันกำเริบสืบสานอยู่ในเมืองไทยด้วยมั้งครับถ้าหากเราไม่ทำการพูดให้พี่น้องฟังกับแบบตรงไปตรงมานะฮะควันธงตรงไปตรงมาเนี่ยขนาดพูดตรงไปตรงมาเนี่ยมันยังไม่รู้ควังไงด้วยมั้งแล้วก็จะให้พูดเอี้ยวเหมือนสุนทรภู่เนี่ยด้วยมั้งคิดดูคือบางทีเขาบอกว่าคนที่เงียบๆเขามีตะซูบดีๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วตะซูบในทางวิชาการทางอิสลามเนี่ยมันต้องเวลาเจอเรื่องแบบนี้ต้องนิ่งไหมยังไงคนมีในหุกกลมตะซูบเนี่ยอุลามะตะซูบบอกว่าอัสซากิตุอานิลฮักกีอัสซากิตุอานิลฮักกีชัยฏอนุนอัครอซูท่านอาลีอัดกอกนะฮะท่านบอกว่าผู้ที่นิ่งกับอัสซากิตุอานิลฮักกีนิ่งกับสิ่งที่เป็นจัตตธรรมชัยตอนนุนอัครอสูเป็นชัยตอนใบเนี่ยนี่อุลามะตะซวุบนะคือแสดงว่าเวลาพี่น้องเห็นคนที่รู้ครับแล้วเงียบเห็นความชั่วอยู่ต่อหน้าแล้วความชั่วอยู่ต่อหน้าแล้วและก็รู้ว่าบรรดาอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดจะไปตามไอ้ความชั่วนั้นเนี่ยตามความชั่วนั้นแล้วก็เงียบพี่น้องอย่าคิดว่าเขาจะและตัวมั่งต่อนิดนึงไม่คือผมกำลังจะบอกว่าเวลาพี่น้องเห็นคนผู้รู้เนี่ยและเขาเงียบต่อความชั่วเงียบต่อการเผยแพร่อังกิดาที่ไม่ถูกต้องและกำลังเห็นอุมมะของเราเนี่ยกำลังจะตามอังกิดาที่ผิดๆนี้น่ะถ้าพี่น้องเห็นคนประเภทนี้น่ะพี่น้องอย่าเที่ยวคิดว่าโอ้เขาตะซวุบดีนะครับเขามารยาทดีเขาไม่เที่ยวไปว่าคนอื่นเขาสอนของเราก็อันนี้ไม่ใช่น่ะตามวิชาการคือไม่ใช่น่ะอันนี้ใช่ตอนใบนะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าที่ท่านเอ่ยอุลามะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะ
ท่านอาลีอัดดะกอกท่านอาลีอัดดะกอกเนี่ยท่านบอกว่าคนที่เงียบต่อสัจธรรมเงียบต่อความชั่วที่เห็นน่ะไอ้นี่ไม่ใช่นักตะซาวุฟอันนี้เป็นชัยฏอนชัยฏอนบ้านะบ้านเราเรียกชัยฏอนพี่น้องชัยฏอนน่ะเป็นชัยฏอนบ้านั่นเนี่ยดังนั้นทีนี้และเลิกสักทีนะฮะตุ้ยหม่ำครับเลิกสักทีกับคำว่าต้องใช้ฮิกมะไม่ฮิกเนี่ยคำนี้บ่อยนะไอฮิกมาเนี่ยฮะอยู่ข้างผมเนี่ยผมหวดนะผมถามว่าคือถ้าฮิกมาจริงๆก็ไม่ว่ากันนะนี่ก็อ้างฮิกมาแต่ไม่ได้ฮิกมาเลยฮิกมาของพวกเขาคืออยู่นิ่งไงอยู่นิ่งไม่ทำอะไรฮะนั่นคือฮิกมาใช่ไหมฮิกมาของเขาอะอยู่นิ่งนิ่งฝั่งนู้นเพื่อนก็ใช่ไหมคือถ้าเป็นถ้าเลี้ยงไก่นะฮะถ้าเลี้ยงไก่นี่ไก่หมดเล้าแล้วนะครับฮิกมาต่อหมูสังอยู่หมูสังมากินทีละตัวฮิกมาฮิกมาไอ้คำว่าฮิกมาเนี่ยเป็นคำที่เขาเรียกว่าใช้กันพร่ำเพรื่อท่านเห็นหรือไม่ว่าการใช้ฮิกมานั้นมูยัสซีมาโรงเรียนแล้วโรงเรียนเล่าคนแล้วคนเล่าที่ไปเป็นมูยัสซีมาเพราะบรรดาผู้รู้ที่บอกว่ากูวาระกูใช้ฮิกมาอันนี้ไม่ได้ฮะนี่แล้วก็จะต้องรับรู้เอาไว้ว่าบรรดาอุลามะตัสวุฟทุกยุคทุกสมัยนะฮะที่พวกเขาต่อสู้กับอาลุดบิดาท่านอิหม่ามฟักรุดอัรรอซีท่านอิหม่ามอิซุดดีนอับดุสสลามท่านบรรดาอิหม่ามต่างๆในแนวทางอะลุสุนนะวัลญะมาเขาต่อสู้กับแนวทางบิดอะห์กันทั้งนั้นพวกเขาเหล่านั้นเป็นอุลามะตัสวุฟอุลามาตัสวุฟคือพี่น้องครับอุลามาตัสวุฟเนี่ยเขาต่อสู้ในเรื่องนี้นะถ้าพี่น้องศึกษาประวัติศาสตร์เขาต่อสู้จนตายก็มีนะจนตายฮะใช่ไหมท่านจนอัลลามะยกตัวอย่างให้สักอัลอิมามุมุจจดีอัลอัซรออีท่านอิมามอัซรออีเนี่ยครับถูกฆ่าอันเนื่องมาจากว่าท่านไม่ยอมรับแนวทางของพวกยะมียะของกุกอดารียะท่านโดนฆ่านะตายในคุกท่านอิหม่ามมาลิกีถูกจับนะฮะที่ไม่ยอมบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีซีฟัตมักลุกเนี่ยกุรอานเป็นหะดีษเนี่ยท่านมาลิกีถูกโดนตีจนทั้งแขนหักท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยโดนทรมานในคุกทั้งนั้นนะพวกเขาเหล่านั้นเป็นอิมามตัสวุบแต่พวกเขาไม่ยอมจมปรักไม่ยอมสยบต่อบรรดาอาธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในศาสนานี่ถ้าเกิดว่าเรากล่าวอ้างว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้คนที่มาต่อสู้เรื่องนี้น่ะกลายเป็นคนไม่มีตะซุบแสดงว่าบรรดาอุลามะชั้นก่อนก็ไม่มีตะซุบเช่นกันถ้าอย่างนั้นถูกไหมท่านนั่นแหละเพราะเขาก็ต่อสู้กันมาโดยตลอดถูกไหมครับถูกต้องครับดังนั้นต้องปรับเปลี่ยนความเอาง่ายๆฮะเอาง่ายครับท่านอัลลามะเชคอะห์มัดไซนีดะห์ลันท่านเป็นมุฟตีในเมืองมักกะนะครับสมัยที่ก่อนที่จะร่วมรุ่นอยู่กับที่อาณาจักรมัสอุดเนี่ยอาลิมัสอุดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียที่กำลังจะก่อตั้งเนี่ยท่านเป็นมุฟตีของมักกะเมืองฮิยาสมัยนั้นท่านเชคอะห์มัดไซนีดะห์ลานเป็นหัวหน้าตะซวุฟนะฮะเป็นหัวหน้าซูฟีใหญ่และทำการต่อสู้กับแนวทางมุชับบิฮะวะฮาบียะเนี่ยแต่งหนังสือมากมายที่ทำการคัดค้านหลักการของมุยัสซิมะท่านไม่เป็นตัสวุบท่านไม่วาระหรือครับท่านไม่ใช่ฮิกมาเลยฮะบรรดาอุลามะมากมายในรุ่นท่านเชคสุกีตายุดินอัสสุกีท่านเกิดร่วมรุ่นกับอิบนุตัยมียะท่านเชคสุกีเนี่ยบรรดาอุลามะพูดว่าท่านเป็นมุญัดดิดแห่งยุคนะฮะท่านได้ทำการแต่งหนังสือและทำการรดแนวทางอิบนุตัยมียะบรรดาอุลามะเป็นร้อยเป็นพันที่ทำการตอบโต้ในทาอิบนุตัยมียะเขาไม่วาระนะฮะเขาไม่ใช่ฮิกมาเลยฮะทีนี้ต้องพิจารณานะฮะบรรดาโต๊ะครูบ้านเราเนี่ยฮะคือแสดงว่าคำว่าใช้ฮิกมาไม่วาระไอ้นี่น่าจะเป็นวัฒกรรมเลยนะยุคสมัยนี้น่ะคือเป็นวัฒกรรมที่กูไม่อยากทำอะไรอ่ะกูไม่อยากพูดด้วยความว่าอยู่ในองค์กรเดียวกันองค์กรเดียวกูอยู่ผมอยู่ในองค์กรเดียวกันไม่อยากจะพูดอะไรนะฮะบางคนก็ได้รับผลประโยชน์จากคนที่เป็นมุยัสซิมะก็ไม่พูดอะไรถามว่าท่านจะ
ตอบกับอัลลอฮ์ตะอาลาในฐานะที่ท่านสามารถที่จะพูดให้พี่น้องเข้าใจได้เรื่องนี้และบอกให้ระวังได้นะฮะบอกให้ระวังได้ว่าอย่าไปมีอะกีดะห์อย่างนั้นเหมือนคนนั้นเหมือนคนนั้นเหมือนคนนั้นและไม่เป็นการนินทาด้วยบรรดาอุลามะบอกว่าการพูดให้มาและเอ่ยชื่อบรรดากลุ่มคนบิดอะห์นี่ไม่เป็นการนินทาโดยอิจมานะคือบอกได้เลยคือสามารถบอกได้เลยใช่ไหมใช่บรรดาโดยอายะห์กุรอานโดยคำพูดของท่านนบีท่านนบีเล่าเรื่องของบรรดาผู้คนในบานูอิสราเอลที่พวกเขาตายไปแล้วที่พวกเขาเป็นคนที่กูฟุตกับอัลลอฮ์ตะอาลานบีก็มาเล่าไม่เนี่ยผมจะฝากพี่น้องตรงนี้นะครับครับเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการส่งลูกเรียนเรื่องนี้อันตรายฮะส่งลูกไปเรียนแต่นี่อันตรายมากๆเลยพี่น้องครับอันเนื่องมาจากว่าบางทีเราคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่ได้รู้เลยนะครับว่าโรงเรียนที่เขาไปเรียนกันเยอะๆเนี่ยนะที่เราเองน่ะก็ส่งลูกเราของเราเรียนที่นั่นน่ะเขามีการสอนหลักอะกีดะห์อย่างไรนี่คือปัญหาของมันผมก่อนหน้านี้เนี่ยตัวมัมครับผมเนี่ยเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าวิชาของตัวเองเนี่ยมันไม่ถึงขั้นเราบางทีเรามุมมองของเราเนี่ยมันไม่สะดิดน้ำผมถามเชคอะห์มัดอารีฟัยฮาฟิซะฮุลลอฮ์ตะอาลาเกี่ยวกับเรื่องของการส่งลูกเรียนโรงเรียนมุญัสซิมะห์เนี่ยโรงเรียนมุชับบิฮะห์เนี่ยผมถามท่านที่เหนือครองที่ท่านไปทำการอบรมบรรดาอิหม่ามทั้งหลายนะผมถามว่าจะฮุกุมอย่างไรกับผู้ที่ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนมุญัสซิมะห์โรงเรียนมุชับบิฮะห์ฮุกุมอย่างไรที่ส่งลูกไปเรียนเดี๋ยวอย่าเพิ่งข้ามก่อนการที่ท่านถามว่าโรงเรียนมุญัสซิมะห์โรงเรียนมุชับบิฮะห์เนี่ยท่านต้องอธิบายให้คนบ้านๆเนี่ยเข้าใจด้วยว่าโรงเรียนยังไงโรงเรียนมุญัสซิมะห์โรงเรียนมุชับบิฮะห์เนี่ยผมเนี่ยเขาขอร้องไม่ให้เอ่ยชื่อนะไม่ใช่อย่าเอ่ยชื่อเลย คือผมกำลังจะอธิบายแบบสรุปนะครับว่าคำว่าโรงเรียนมุญัสซิมะห์โรงเรียนมุชับบิฮะห์เนี่ยหมายถึงโรงเรียนที่สอนให้โรงเรียนวะฮาบีอ่ะตัวมั้งโรงเรียนที่สอนให้ลูกๆของเรามีความเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีมือมีเท้ามีใบหน้าอัลเลาะห์อยู่บนฟ้าอัลเลาะห์อยู่บนอารัชเนี่ยแหละโรงเรียนแบบนี้โรงเรียนนี้แหละครับไม่ต้องเอ่ยชื่อนะทีนี้พ่อแม่ที่ส่งไปลูกไปเรียนแบบนั้นน่ะเป็นยังไงครับชัยอะห์มัดบอกว่าการที่ส่งลูกไปโรงเรียนแบบนี้นั้นเขาเรียกว่าคือการที่เรายินยอมกับการเป็นกาเฟรในด้วยมัมครับฮุกกลมก็คือเป็นกาเฟรเป็นกาเฟรด้วยนะเราส่งลูกเราไปเรียนแบบกาเฟรฮุกกลมกาเฟรยกตัวอย่างเช่นด้วยมัมครับด้วยมัมส่งมุสลิมคนหนึ่งไปทำการกราบไหว้ก้อนหินนะไปลุงไปกราบไหว้ก้อนหินมึงไปไม่เป็นไรมึงไปกูไม่ไปเราเนี่ยคนที่ยินยอมเนี่ยตุ้ยมัมครับเป็นกาเฟรอันนู้นก็เป็นกาเฟรอยู่แล้วไอเรายินยอมเนี่ยก็เป็นกาเฟรอยู่แล้วแสดงว่าที่ชิกได้กล่าวถึงหมายความว่าท่านถ้าพี่น้องได้ติดตามการสอนของท่านอาจารย์อับดุลอาซีดนะครับท่านชิกอับดุลลอฮ์อันฮารารีเนี่ยท่านและบรรดาอุลามะในมัฎฮับในฟิกอิหม่ามชาฟีบอกเลยว่ามัสอะลานี้มัสอะลาเดียวตุ้ยมัมครับสมมติว่ามีชายคนหนึ่งโต๊ะคอตีบเนี่ยกำลังจะอ่านคุตบะห์อยู่อินนัลลอฮ์ใช่ไหมอ่านคุตบะห์อยู่อัลฮัมดุลิลลาฮิฮัมดันกะซีรอนกะมาอามัรมีชายคนหนึ่งยกมือหน้ามัสยิดเลยทางเข้าประตูสุรบะห์ท่านกอเตบฉันจะต้องการจะเป็นอิสลามเนี่ยท่านสอนกะลิมะห์ชาได้ฉันหน่อยตัวกอเตบบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันจะอ่านคุตบะห์ให้เสร็จแล้วค่อยถอนสอนฮุกุมกาเฟรฮะตัวคอตีบกาเฟรอันเนื่องมาจากพอใจให้ชายคนนั้นเป็นกาเฟรอยู่อันเนื่องมาจากว่ายังพอใจให้ชายคนนั้นยังเป็นกาเฟรอยู่ครับเขาเป็นกาเฟรด้วยเลยคนที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนเป็นกาเฟรอันนี้ก็เช่นกันอันนั้นรีดอครับมานามความหมายรีดอนั่นแหละนั่นแหละทีนี้พี่น้องนับภาษาอะไรตัวมัมครับที่ส่งลูกเราไปเป็นอะกีดะห์มุญัสซิมะห์มุชับบิฮะห์เป็นอะกีดะห์กาเฟรน่ะคือผมกำลังจะบอกพี่น้องว่าเวลาพี่น้องจะส่งลูกของพี่น้องไปเรียนนะไม่ว่าระดับอนุบาลไม่ว่าระดับประถมไม่ว่าระดับมัธยมนะครับอย่างน้อยไม่ใช่อย่างน้อยหรือวาญิบเลยวาญิบที่พี่น้องจะต้องไปสืบเสาะหาข้อเท็จจริงว่าโรงเรียนที่พี่น้องจะส่งลูกไปเรียนเนี่ย
ทางเรียนนี้สอนเรื่องอะกีดะห์ไว้อย่างไรครับสอนให้ลูกเชื่อว่าอัลเลาะห์อยู่บนฟ้ามั้ยอัลเลาะห์อยู่บนอารัชมั้ยอัลเลาะห์มีมือมีหน้ามีอะไรต่างๆมั้ยถ้าเกิดว่าพี่น้องส่งไปโรงเรียนที่สอนแบบนี้และก็โดยที่พี่น้องรู้นะครับนะตามที่เช็คเขาฟัตวาเขาพูดเอาไว้บรรดาอุลามะพูดเอาไว้บรรดาอุลามะพูดแล้วว่านอกจากเราส่งลูกของเราไปมีอะกีดะห์ที่เป็นมุรตัดแล้วเนี่ยเราคนส่งไปนั่นก็ยังมุรตัดตามไปด้วยเป็นกาเฟรนี่ผมเนี่ยต้องสืบนะฮะตัวหมอครับผมสืบว่าไอ้คนนี้เนี่ยส่งลูกไปเรียนโรงเรียนวาฮาบีหรือเปล่าถ้าส่งไปเรียนปั๊บผมไม่กินข้าวบ้านเขานะผมจะไม่กินข้าวในกินอาหารที่เขาเชื่อดอันเนื่องมาจากว่ามันอันตรายนะเรดอกับการเป็นกาเฟรครับใช่ทีนี้ตัวหมอครับผู้คนที่ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนวาฮาบีโรงเรียนมุจซิมะห์มุชบีฮะห์เนี่ยพวกเขาคิดว่าโรงเรียนวาฮาบีมีอะไรเขาเรียกมีคุณภาพสามารถให้ลูกเรานี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้บนดุนยาโกหกทั้งนั้นนะโกหกทั้งนั้นนะดุนยานี้พี่น้องก็รู้อยู่กับปากพูดอยู่กับใจนี่ผมสลับให้มันรู้ว่ามันรู้กันจริงๆนะฮะว่าดุนยานี้เป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นไม่ว่าเด็กแดงเป็นถึงเด็กใหญ่นะฮะคนแก่ถึงคนหนุ่มคนถึงคนแก่รู้ว่าดุนยานี้แค่นี้เท่านั้นแต่ท่านเอาอาคิเราะห์ไปแลกกับดุนยาอย่างนั้นหรือครับไม่ท่านบบอครับที่มันปวดร้าวที่สุดตอนนี้นะพี่น้องของเรานะส่งลูกให้ไปเรียนโรงเรียนที่มีการสอนอะกีดะห์ที่หลงผิดนะครับในสตูลเรานะปีละเป็นหมื่นคนนะอาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกมันเริ่มคบใครไม่ได้แล้วนะตัวครับปีละเป็นหมื่นนะพี่น้องนะพี่น้องไปหาความจริงดูโรงเรียนที่ว่าสอนว่าและตัวมัมครับตัวมัมครับเรื่องนี้นะพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายผมกล้าบาฮัสนะผมกล้าที่จะมาคุยกันในเรื่องของวิชานะครับว่าเรื่องนี้สิ่งที่ผมพูดนั้นมันไม่ถูกไม่ต้องอย่างไรพี่น้องเชิญฮะพี่น้องเชิญฮะดังนั้นอันดับแรกณวินาทีนี้นะครับถ้าพี่น้องรู้ตัวว่าลูกของพี่น้องน่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนที่สอนในเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชอัลลอฮ์มีวิมิตีนน่ะวาญิบที่พี่น้องจะต้องเอาลูกออกนะต้องเอาลูกลาออกเลยนะท่านไม่รู้ไม่ว่านะฮะไม่รู้นะไม่รู้ไม่ว่าแต่ว่าเมื่อรู้ว่าแต่รู้แล้วท่านก็ต้องวาญิบนะถ้าพี่น้องรู้ว่าเฮ้ยโรงเรียนนี้เขาสอนแบบนี้วาญิบที่ท่านต้องเอาออกนะดังนั้นถ้าท่านถามว่าเฮ้ยเราจะรู้ยังไงเอาก็ไปเทสที่ลูกของพี่น้องดูครับไปถามลูกคือเรื่องนี้ไม่ยากตัวหม่อมครับไม่ยากสมมุตินะตัวหม่อมครับครับครับสมมุติเนี่ยเอาฮะสมมุตินะครับตัวหม่อมนี่เป็นเพื่อไทยนะผมนี่เป็นประชาธิปัตย์ไม่ต้องพูดแล้วนะฮะดูหน้านี่ก็รู้กันรู้กันแล้วว่าไอ้นี่มันไอ้นี่เพื่อไทยเว้ยไอ้นี่ประชาธิปัตย์ใช่นี่ขนาดการเมืองเนี่ยรู้กันทั้งนั้นน่ะนั่นแหละนี่ขนาดโรงเรียนลูกของท่านเนี่ยท่านไม่รู้นี่มันไปไหนไม่รอดนะดังนั้นพี่น้องครับถ้าณตอนนี้นะครับผมไม่ใช่จะพูดอย่างงู้อย่างนี้นะถ้าลูกของพี่น้องเรียนอยู่ระดับประถมไม่ว่านี่ทีนี้ตัวหม่อมครับเรื่องนี้นะเรื่องนี้ต้องถามนะต้องไปถามผมทำมัสอะละทำมูซาวิทเนี่ยให้พี่น้องได้เห็นชัดๆนะว่าเรื่องนี้มันเป็นจริงหรือไม่ที่ผมพูดอะที่ผมพูดเนี่ยสมมติว่าตัวหม่อมครับตัวหม่อมเนี่ยมีลูกแล้วก็ส่งลูกไปให้กินหมูตัวหม่อมครับครับท่านตัวหม่อมนี่ส่งลูกสมมุตินะให้ส่งลูกกินหมูถามว่าเป็นยังไงบ้างฮะท่านตัวหม่อมคิดว่าเอ้าไม่เป็นไรลูกของฉันยังเด็กอยู่ไม่กินหมูไม่ได้เลยใครฮารามฮะก็พ่อแม่สิฮารามก็ให้ลูกอนุญาตให้ลูกกินหมูและนี่ท่านส่งลูกไปเป็นมุยัสซิมาเนี่ยท่านจะว่างันไงฮะคือมันเป็นอย่างนี้ท่านระบอกบางทีนะพ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านน่ะยังจะพูดนะเฮ้ยมันก็กูเห็นมันเหมือนกันว่ะคือเราอย่าเอาความยาเฮงของเราเนี่ยไปเป็นมาตรฐานในศาสนาบางทีผมกำลังจะบอกพี่น้องว่าในเรื่องของอะกีดะห์น่ะมันดูผิวเผินมันเหมือนกันนะพี่น้องนะเพราะละหมาดก็มัสยิดเดียวกันแต่งตัวก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันแต่ความเชื่อเนี่ยมันอยู่ข้างในสอนให้เราปลูกฝังอยู่ข้างในและจริงๆ แล้วความเชื่อเหล่านี้ถ้าเป็นมวยนะตอนนี้พี่น้องครับ มันชกเบิดกาดกันทั้งนั้นน่ะดังนั้นวินาทีนี้พี่น้องต้องไปเช็คนะไปเช็คลูกของพี่น้องล่ะลูกใครลูกมันเลยนะครับลูกของผมก็เช็คลูกของพี่น้องก็เช็คเช็คดูว่ามีความเชื่อเฮ้ยไอ้เบาอ่า
ที่โรงเรียนที่เรียนก็สอนเรื่องอัลเลาะห์ว่าไงว่าอัลเลาะห์อยู่ไหนวะแล้งถามดูครับแต่ถ้าลูกว่าอ้าวป้าอะไรไม่รู้อีกไม่รู้อีกเหรออัลเลาะห์ก็อยู่บนฟ้าสิแสดงว่าออกไปเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยมูจาพร้อมกับลูกนะฮะน่ะเนี่ยต้องมูจาพร้อมเลยนะครับเออดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องนี่นี่ตุ้ยหม่ำครับบางคนเนี่ยเวลาเราพูดฮุกกลมมุตตัดเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ผมเนี่ยทำการฮุกกลมพี่น้องมุสลิมเป็นกาเฟรผมไม่ได้ฮุกกลมนะฮะผมเอาบรรดาคำพูดของบรรดาอุลามะอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่เขาฮุกกลมเอาไว้ไม่ใช่ว่าผมฮุกกลมเองผมนี่ไม่บังหารบันอาจถึงขนาดที่จะไปฮุกกลมหรอกนะฮะแต่บรรดาอุลามะเขาฮุกกลมเอาไว้แหละคือบางทีเนี่ยพี่น้องเขาอาจจะมองว่าท่านบาบอนี่ชอบตักฟีรผู้อื่นมั่งชอบฮุกกลมตัดสินคนอื่นกาเฟรอย่างงูอย่างนี้มั่งอันที่จริงคนระดับเราน่ะไม่ได้มีความสามารถเอามาสอาลาหนึ่งอีกนะนายกอนี่ไปสูญโยดที่หัวปลวก สมมุตินะตุ้ยหม่ำครับนายกอบอกว่าเฮ้ยไม่ตกกาเฟรนะผมบอกว่านี่กาเฟรนะนี่ไปสูญโยดหัวปลวกแล้วกาเฟรแล้วไปกราบไหว้ปลวกแล้วใช่กาเฟรนะกาเฟรแล้วไอ้นายกอบอกว่าเฮ้ยไม่กาเฟรทีมันตกกาเฟสพร้อมกับคนไหว้หัวปลวกไอ้นายก็อ่ะโอ้แสดงว่าคนที่บอกว่าไม่กาเฟสก็ไปด้วยเลยสิ่งที่เป็นกาเฟสเราบอกว่าไม่เป็นกาเฟสกาเฟสนี่คือประเด็นอยู่ตรงนั้นคือประเด็นทางฟิกและที่สำคัญยกตัวอย่างตัวอย่างครับยาฮูดีนาซอรอยาฮูดีนาซอรอฮุกงกาเฟสเราไปบอกว่ายาฮูดีนาซอรอนะไม่กาเฟสนะเป็นมุสลิมนะไอ้คนที่พูดอ่ะกาเฟสกาเฟสไปด้วยถูกไหมแล้วยังไงฮะทีนี้ท่านเห็นคนกาเฟสเนี่ยตรงมุตตาเนี่ยท่านบอกว่าไม่กาเฟสเนี่ยแล้วท่านจะว่ายังไงไงคือการที่เราชี้ฮุกกลมกับการที่เราไปตัดสินเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับถูกไหมการชี้ฮุกกลมนี่คือเราชี้ฮุกกลมใช่มันคนละอย่างกันไอ้หน้าที่ตัดสินนู่นคือหน้าที่เราอยู่แล้วแต่การชี้ถึงฮุกกลมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราเพราะเราอยู่ในโลกด้วยกันต้องชี้ว่าเออนี่ตกมุตัดนะแบบนี้คือจริงๆตุ้ยหม่ำครับคือการฮุกกลมเนี่ยเราไม่ใช่บอกว่าคนนี้เนี่ยจะต้องตกนรกและต้องเป็นกาเฟตตลอดทีฮุกกลมคนตกกาเฟตเนี่ยสามารถเป็นอิสลามและมุจับไม่เนี่ยเป็นที่เรดอกับอัลลอฮ์ตาลาต่อไปครับคือตบัดตัวไงตบัดตัวสิไม่ใช่ว่าคุณเป็นกาเฟรแล้วก็กาเฟรตลอดแต่ฮุกกลมมันต้องรักษาไว้นี่กาเฟรต้องรักษาซึ่งฮุกกลมใช่ครับครับพี่น้องครับตอนนี้เหลือวันนี้แก้บทพี่น้องช่วยดูหน่อยสตูลแก้บทกี่นาทีวันนี้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับวันนี้ก็ประมาณ30กว่านะฮะประมาณ30กว่านะ32 33ประมาณนะฮะพี่น้องครับดังนั้นน่ะเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและก็ที่สำคัญมันเรื่องของการที่พี่น้องของเราน่ะทั่วไปส่วนใหญ่แล้วไม่มีพื้นฐานเราอินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องที่รักยิ่งทั้งหลายครับเราคุยกันเรื่องละหมาดตะเราะวีห์พ้นมาเรื่องนี้แล้วนะวันนี้มันพูดเรื่องนี้มันไม่ได้นะฮะมันต้องให้พี่น้องเข้าใจอย่างชัดเจนและก็ทะเลทลายไม่ได้นะครับจะต้องยึดมั่นในหัวใจอย่างพาตายอ่ะตัวมัมต้องยึดพาตายนะไม่ใช่ปล่อยไปปล่อยมาเรื่องอะกีดะห์เป็นเรื่องที่สำคัญมากตุ้ยมัมครับอิงชาอัลลอฮ์นะครับในเวลาที่ที่เหลือนี้นะฮะตุ้ยมัมมีอะไรจะเพิ่มเสริมมั่งนะไม่มีวันนี้อิงชาอัลลอฮ์นะครับจะพบกันในวันต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้ผมและท่านอาจารย์อุดมอาซิซหลีนุ่มนะครับจะมาคุยกันเรื่องของประเด็นผู้รับซะกาตทั้ง8ชนิดพี่น้องวันนี้มีผู้ถามมาซาลาอยู่ไม่ได้ตอบมีพี่น้องยังคาใจเรื่องว่าคนฟากิรและคนมิสกีนนะฮะที่คาใจอยู่ท่านอับดุลอาซิซได้แต่ให้นิยามไปเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เนี่ยผมก็วันนี้ก็ดูมาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปในเนื้อหาสาระนั่นนะครับอินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวผมด้วยท่านอับดุลอาซิซจะมาชี้แจงกันต่อในประเด็นของผู้ที่สามารถรับซะกาตฟิตรอได้และก็มีเวลาเท่าไหร่ตัวหม่ำครับมีเวลาเอาเป็นว่า1นาที1นาทีเนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกพี่น้องพรุ่งนี้พี่น้องติดตามนะครับว่าพี่น้องที่ทำการมุญาฮะดะออกดะวะ3วัน7วันนั้น40วันนั้นสามารถรับซะกาตฟิตรอได้หรือไม่ตุ้ยหม่ำครับนี่มันเป็นเรื่องปัญหานะเพราะว่ามันมีคนตอบว่าได้เมื่อมีคนตอบว่าได้เนี่ยมัน
ต้องมาดูว่าอิหม่ามมันได้จริงไหมนะครับผมก็มีหนังสือรอดูตอรีบีนขอท่านอิหม่ามนาววีมานำเสนออินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้ด้วยมั้งครับพรุ่งนี้นะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์